research paper เนี่ย direct participate planning execution or analysis of this study ไม่ต้อง declare ว่าทุกๆชื่ออันนั้นคืออะไรฮะคือผู้ที่เกี่ยวข้องจริงๆไม่ใช่เอาชื่อมาแปะเป็นหางว่าวไม่เอานะครับผิดจรรยาบรรณนะครับผมฝากเอาไว้นะครับการที่แบบไม่ได้ทําไม่ได้มีส่วนร่วมเนี่ยเล่ามาชื่อมาแปะเอาไว้เนี่ยนะครับนะผิดจรรยาบรรณนะครับแต่ถ้าน้องท่านจะต้องเคลมอันนี้ให้ได้นะครับอันต่อมานะ all authors นะครับ lead นะ approve final version submit นั่นหมายความว่า paper เนี่ยที่มันสคริปต์ที่จะส่งทุกๆท่านที่อยู่ใน authorship เหล่านั้นจะต้องได้รับการอ่านและมีการแก้ไขหรือ approve ก่อนถึงจะมีสิทธิ์ส่งนะตีพิมพ์ได้นะส่งยื่นส่งคอนเทนต์นะของ manuscript นะเช็ค by English speaking college นะหรือที่เป็น native speaker หรือว่าท่านส่งบริษัทตรวจสอบนะมีการตรวจภาษาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยบางที่บางบริษัทอาจจะ request ว่าจะต้องมีหลักฐานนะแต่ยังก็ตามโดยทั่วไปที่ผมเจอมาเนี่ยก็ไม่ได้มีการขอหลักฐานว่าส่งพิมพ์แต่อย่างไรก็ตามถ้าเขา request ขอเนี่ยถือว่าเราไม่ได้ส่งบริษัทเนี่ยเราส่งให้ที่ก็แน่นอนมันต้องมีหลักฐานเช่นไฟล์ที่มีการปรับแก้ไขต่างๆชุดนั้นท่านเก็บเอาไว้นะที่สามารถส่งนะถ้าเกิดเขาขอเนี่ยก็สามารถส่งให้คนดูได้นะครับคอนเทนต์นะไม่ได้มีการนำไปตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อนนะคือต้องเป็นออริจินอลจริงๆนะครับอันนี้ฮะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงในเรื่องของที่ว่าภาษานะที่มีการตรวจแก้โดย native speaker นะของผมวันนี้ก็ให้คริสโตเฟอร์นะซึ่งตอนนี้เขาเป็นฝรั่งเป็นคนอเมริกันนะอยู่ที่เชียงใหม่นะก็มีการตรวจภาษาแล้วก็จะมีไฟล์นะที่มีการปรับแก้อันนี้ก็ใช้เป็นหลักฐานประกอบได้ครับนะท่านต้องเก็บเอาไว้ส่วนต่อมานะในการ declaration อันนี้นะครับนะท่านจะต้องไม่ไปตีพิมพ์ซ้อนนะฮะหมายถึงว่าส่งตีพิมพ์พร้อมกันนะซึ่งอันเนี้ยเราพบเลยว่าทางอินเดียกับจีนเนี่ยทำกันเยอะมากเลยส่งซ้อนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันจะตรวจสอบได้ยากแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าแต่ละสำนักพิมพ์เนี่ยเขามีการสื่อสารนะมีการเซิร์ชอะไรเนี่ยข้อมูลร่วมกันนะเพราะฉะนั้นก็จะเช็คได้ทันทีเลยว่าข้อมูลที่ท่านส่งไปส่งตีพิมพ์ journal นึงเนี่ยมันถูกซ้อนไปที่อื่นหรือเปล่าที่ยิ่งทำไม่ได้นะฮะอันนี้ผิดจรรยาบรรณนะถ้าท่านส่งซ้อนนะเพราะว่าจะต้องมีการตั้งนะ peer reviewer เนี่ย2ชุดมาอ่านงานท่านที่พอเกิดอันนี้มีการแก้เยอะอีกอันนึง accept ท่านก็ไปที่เขา accept เนี่ยทำให้เนี่ยเสียประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องทำแค่ครั้งเดียวเนี่ยถ้าโดน reject ก็ถึงจะมีสิทธิ์ส่งที่อื่นนะครับนะแล้วก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ power referee ก็คือตัว peer reviewer นะครับนะอันนี้จะต้องมีการนำเสนอชื่อนะครับแล้วก็สถาบันหรืออีเมล address นะของตัว potential referee นะหรือ reviewer เนี่ยให้กับทางวารสารนะครับนะอย่างไรก็ตามที่เราเสนอไป5ชื่อเนี่ยถามว่า editor เนี่ยจำเป็นจะต้องเลือกตาม5ชื่อนี้ด้วยหรือไม่อันนี้เป็นสิทธิ์ของอีดิเตอร์นะครับเขาจะเลือกหรือไม่เลือกนั่นเป็นสิทธิ์ของเขานะจริงเขามีลิสต์อยู่ในโฟลเขาอยู่แล้วแต่ถ้าอย่างไรก็ตามถ้าชื่อที่ท่านเสนอไปเนี่ยเป็นชื่อที่น่าสนใจนะเขาอาจจะเลือกก็ได้ครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะซึ่งอันนึงที่ผมนิยมใช้นะคือนี่ฮะไออันที่3นะเขาบอกว่าเนื่องจากว่าอย่างนะครับปกติว่าเราส่งเข้าไปในระบบเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่า rejection rate เนี่ยสูงมากนะ60-70% เนี่ยถูกขีบออกเมื่อตั้งแต่ editor แต่แรกแล้วยังไม่ผ่านไปถึงตัว peer reviewer เลยด้วยเหตุนี้นะมันก็จะมีวิธีก็คือผมก็จะใช้วิธีเรียกว่า psychological challenge นะก็คือเรียกว่าความท้าทายเชิงจิตวิทยาผมจะ propose นะฮะทุกชื่อที่ผมส่งเนี่ยนะฮะก็จะเป็น leading expert ใน field งานของผมนะเพื่ออะไรฮะเพื่อเนี่ยเอาเป็นตัวที่ไป challenge กับตัว editor ว่าเนี่ยตัวที่เราส่งเข้าไปเขาจะถามไปว่าทำไมเราถึงเสนอชื่อคนนี้เราก็จะบอกว่าคนนี้เป็น leading ในฟิวในเวลโนในฟิวของเราอะไรเป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างนะที่ผมวงนะฮะทุกชื่อที่ส่งเนี่ยคือ professor ทั้งหมดที่อยู่ในฟิวนะครับนะฮะแล้วส่วนนี้จริงๆนะครับส่งไปนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยพอส่งไปสมมติถ้าเกิดเราต้องโดนถูก reject เนี่ยเราจะเรียนรู้นะจำได้ไหมอาจารย์อุทรัตน์เคยบอกว่าตอนต้นว่าไงมันจะช่วยปรับปรุงมาตรฐานงานวิจัยของเราเนี่ยในศาสตร์ที่เราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอันนี้แหละครับคือช็อตคัทหลายคนบอกเนี่ยอยากจะไปเรียนกับโปรเฟสเซอร์ท่านนี้อยากไปทำงานกับท่านนี้แต่โอกาสไม่มี
นี่คือโอกาสของท่านครับคือท่านส่งงานตีพิมพ์เนี่ยท่านส่งไปเนี่ยถ้าเกิดท่านโพสต์ชื่อเหล่านี้ไปให้คืออย่ากลัวนะจริงๆโพสต์เหล่านี้ใจดีมากคือเขาตีด้วยงานถ้าสมมติเขาจะต้องรีเจ็คงานเราเนี่ยเขาจะให้คอมเมนต์ออกมาเนี่ยเขาจะให้เรามาว่าท่านจะต้องไปปรับปรุงงานท่านอย่างไรให้งานท่านดีขึ้นแล้วเราจะได้เรียนรู้นะประสบการณ์นะได้องค์ความรู้เหล่านี้จากโพสต์เหล่านี้นะครับฝากเอาไว้เนี่ยฮะโทมัสวอตโรนะวิลสันนะเป็นประธานาธิบดีของอเมริกานะเขาบอกว่าไง I not only use all the brains I have that I have but all that I can borrow อันนี้ฮะการที่ฉัน challenge นะไปกับโปรเฟสเซอร์ที่เป็น peer reviewer ให้ท่านเนี่ยนั่นคือเราพยายามจะหยิบยืมนะประสบการณ์หรือความรู้ที่เขามีเนี่ยมาอะไรฮะมาเสริมในงานนะในงานหรือในบทความที่กำลังจะตีพิมพ์นั่นเองนะครับโอเคในบางวารสารเนี่ยอาจจะต้องมีให้เขียนอะไรฮะ novelty statement ก็คือท่านจะต้องระบุไปว่าเนี่ยในงานท่านเนี่ยมันมีความใหม่อย่างไรนะครับนะซึ่งใน statement อันนี้นะเขาบอกว่าอะไรเนี่ย provide information นะ to what is new and novel manuscript สังเกตก็ว่า new and novel เนี่ยใช่ไหมปกติเนี่ยเขาว่า novel คือแปลว่าใหม่ต่างจากว่า new นะครับโนวัลนี้อาจจะมองในแง่ของว่า originality นะนวภาพบางครั้งเนี่ยบางงานนะฮะเราทำนะโปรโตคอลเหมือนเดินเป๊ะเลยแค่เปลี่ยนมาเชื่อตัวหนึ่งเราบอกว่านี่ new แล้วถามว่านี่มีความใหม่มากไหมไม่ใช่ new ขนาดนั้นซึ่งมันไม่ขึ้นถึงว่าโนวัลนะโนวัลนี่คือ system จะต้องแบบค่อนข้างคือแบบใหม่มากมีความเป็นอะไร originality สูงมากท่านถึงจะใช้เคลมว่าโนวัลได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะเนี่ยตัวอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นนะฮะนะผมตีพิมพ์อย่างที่บอกตีพิมพ์ใน Talenta paper แรกผมเคลมชื่อ paper ชื่อว่า Development of a Novel Parametric Indicator นะครับนะนั่นคือตีพิมพ์ในปี2010นะแล้วพอดีอันนี้เป็น paper ที่ตีพิมพ์อีกซีรีส์หนึ่งนะซึ่ง paper แรกเนี่ยเป็นทางด้านพวก Carbohydrate Base นะฮะส่วน paper ที่2ตีพิมพ์ในปี2014นะซึ่งเป็นงานของลูกศิษย์ปิยาโกนะซึ่งเป็นทางด้านโปรตีนแน่นอนว่า paper ที่2เนี่ยล็อกเฟรมว่า Novel ไม่ได้อีกแล้วนะแต่เราต้องอ้างไปที่เปเปอร์แรกว่าเราไม่เคยทำเปเปอร์นี้ออกมาและนี่เป็นซีรีส์ที่ต่อซึ่งมาทำทางด้านโปรตีนเบสนะก็เราต้องเขียนในตัว novel statement ออกไปให้อีดิเตอร์ได้รับทราบนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสังเกตว่าเปเปอร์นี้นะจริงๆใช้เวลาเนี่ย2เดือนนะในการที่จะรีไวซ์ทุกอย่างนะจน accept เนี่ยนะครับแต่ใน2เดือนที่จริงๆแล้วเนี่ยโดน challenge มานะผมต้องมาทำการทดลอง experiment เสียเวลาอยู่1เดือนคือถ้าไม่โดนตรงนั้นเนี่ยchallenge นั้นเนี่ยนะก็เดือนเดียวก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมถึงโดน challenge และทำไมถึงจะต้องต่อมันให้ได้นะครับเดี๋ยวจะมีในส่วนท้ายทีนึงนะครับอันต่อมาครับที่ท่านจะต้องเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนะก็จะมีความนิยมมากขึ้นนะก็คือให้เขียนในเรื่องของตัว credit author statement อันนี้เพื่อจะให้เครดิตว่า authorship แต่ละท่านเนี่ยทำหน้าที่อะไร contribute อะไรในโปรเจกต์นั้นหรือใน paper นั้นนะซึ่งเขาจะมีตัวอย่างออปชันให้เราก็สามารถเลือกแล้วก็เขียนได้นะครับอันนี้อย่างไรก็ตามนะครับอันนี้เขาบอกว่าเพื่อความโปร่งใสนะฮะปัจจุบันมันมีตรงนี้อยู่นะครับอย่างไรก็ตามให้สุดท้ายแล้วจริงๆตรงเนี้ยถามว่าถ้านักวิจัยเองเนี่ยขาดจรรยาบรรณสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายเลยนะครับนะเขียนมันคือแค่ข้อความถามว่าแล้วถ้าเราต้องการตรวจสอบจริงๆตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้นะครับมีวิธีตรวจสอบนะว่าสุดท้ายแล้วทุกชื่อนั้นที่คุณใส่เอาไว้เป็น10รายชื่อนั่นน่ะทํากันจริงหรือเปล่าตรวจสอบได้นะครับมีวิธีนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับอย่าทํานะนั้นแปลว่าทุกชื่อที่คุณเคลมอยู่ในเปเปอร์นั้นเขาต้องคอนทริบิวต์ในงานของเขาจริงๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะนะเปเปอร์ที่อันนี้ทําคอลลาเบเรชั่นกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับอันนี้อันนี้นะครับที่พอเราเตรียมแมนูสคริปต์อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านจะต้องมีลิสต์ของไฟล์พยายามตั้งชื่อไฟล์ให้อยู่ในสารระบบเดียวกันนะฮะตั้งชื่อไฟล์นะชื่อวารสารนะทาเนี่ยอย่างเช่นในนี้ทาเลนต้านะฟริชเนนดิเคเตอร์มีโคเวอร์เลนเตอร์มีฟิกเกอร์แคปชั่นนะกราฟิคอลแอบสแตรกนะไฮไลท์นะลิสต์นะออฟโพเทนเชียลรีวิวเวอร์
novelty statement นะ submission นะ table text อะไรต่างๆสังเกตว่าเนี่ย behind the scene ที่ท่านไม่ได้เห็นในเวลา submit เนี่ยมันมีเอกสารต่างๆที่ต้องเตรียมเยอะมากเลยซึ่งเหล่านี้ท่านจะต้องเตรียมเนี่ยตามอะไรฮะตาม guide for authors นะฮะไม่ใช่อ่านไม่ดีเนี่ยสุดท้ายพอเราจะ submit อ้าวเดี๋ยวต้องมาเสียเวลานะพยายามเตรียมให้ครบนะท่านจะ submit เสร็จภายในเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงเป็นต้นนะครับโอเคทีมาดูในส่วนต่อมานะฮะที่ว่ากฎในเรื่องของ simple rule นะฮะว่าเราจะตอบนะหรือตอบกับข้อซักถามจาก reviewer เนี่ยยังไงบ้างมันมีกฎ simple ยังไงบ้างเรามาดูกันอันนี้นะครับนะ Mark Twain นะบอกว่าไงบอก synergy นะ bonus นะ achieved when things now work together harmoniously เพราะเวลาตีพิมพ์เนี่ยนะทุกรายชื่อในนั้นนะถ้าจะมี co-author นะที่เป็นผู้ร่วมวิจัยเนี่ยนะท่านต้องใช้ประโยชน์ให้เต็มที่นะครับนั่นหมายว่าทุกคนรับผิดชอบร่วมกันเพราะฉะนั้นเวลาส่งตีพิมพ์ไปพาร์ทนี้คือพาร์ทที่เรียกว่า behind the scene คือคนทั่วไปไม่ได้เห็นคนได้เห็นคือ paper ที่ accept นะหรือออกมาแล้วนะถึงได้เห็นแต่พาร์ทนี้คือพาร์ทที่ระหว่างเนี่ยที่มีการรีวิชั่นที่ต้องตอบคำถามนะ challenge กับอะไรฮะกับ peer reviewer เนี่ยนะมันทุกชื่อเนี่ยจะต้องใช้ถูกใช้ประโยชน์นะครับว่าตัวผู้เขียนเนี่ยจะต้อง contribute นะมาช่วยกันแก้ปัญหาว่าจะตอบคำถามนี้ยังไงช่วยกันนะครับนี้อันนี้ให้เห็นถึงตัวขั้นตอนในการของการผ่านรีวิวนะฮะสมมติอันแรกนะmanuscript ทางซ้ายบนนะฮะรับเข้ามาแล้วนะตัว co-editor เนี่ยเขาก็จะทำการรีวิวถ้างานไม่เวิร์กนะฮะสุดท้ายเนี่ย reject ที่แรกเลยที่บอกว่าตรงนี้ rejection rate สูงถึง 60-70% คือตรงนี้ reject ที่แรกทีนี้ส่วนที่ 30-40% เนี่ยถูกผ่านมาเนี่ยก็จะมาถึงที่ deputy editor นะหลังนั้นถ้าเกิดรีวิวแล้วยังไม่เวิร์กอีกนะก็จะมีการ reject ครั้งที่2นะก็เป็น1กับ2เนี่ยรวมกันเนี่ยก็ประมาณสัก 60-70%ทีนี้ไอ้ที่หลุดรอดมา 30% 4% เนี่ยก็จะผ่านมาที่อะไรฮะ peer reviewer เขาก็จะส่ง proposal ไปนะ3ชื่อหรือ4ชื่อนะ reviewer รับอ่านก็ทำการประเมินแล้วก็ส่งข้อมูลกลับพอส่งข้อมูลกลับนะฮะตัว editor เนี่ยเขาจะทำการประเมินว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้า3คนให้ reject หมดเลยนะ paper นี่ก็ถูก reject ถ้า3คนเห็นว่าโอเค perfect มากไม่มีการแก้ไขเลยอันนี้คือ accept as isซึ่งบอกได้เลยว่าเปอร์เซ็นต์ chance ที่เกิดขึ้นตรงนี้น้อยมากๆนะตั้งแต่ผมตีพิมพ์มาเนี่ยเพิ่งมีโอกาสได้เกิดตรงนี้แค่เปเปอร์เดียวนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาเจอส่วนที่เป็นอะไรฮะ minor revision กับ major revision ถ้าท่านได้ minor revision นั่นแปลว่าสัก 95% เนี่ยท่านเนี่ยเห็นแบบทางสว่างและ accept แล้วเนี่ยแต่ถ้าเป็น major revision เนี่ยอาจจะสัก 80% 90% นะครับอันนี้ท่านก็ต้องทำให้ดีทีนี้พอมาสู่ขั้น revision เนี่ยนะก็จะมีจดหมายถึงออเทอร์เราก็ต้องทำการแก้นะครับนะฮะแก้ไขแล้วก็เราก็ต้องดีเฟนต์แล้วส่งข้อมูลกลับไปพอแก้ไขกลับไปเนี่ยถ้าเป็นเมเจอร์รีวิชั่นเนี่ยนะครับอาจจะต้องส่งกลับไปที่ระบบที่เป็นพีเรียร์อีกรอบนึงแต่ถ้าเป็นไมเนอร์เนี่ยอีดิเตอร์จะตัดสินใจเองก็ได้ทีนี้ถ้าเป็นเมเจอร์รีวิชั่นเนี่ยเมื่อส่งกลับมาที่อีดิเตอร์กลับมาที่พีเรียร์รีวิวอาร์เนี่ยถ้าเกิดพีเรียร์มองว่าเฮ้ยอันเนี้ยแก้มาได้ห่วยมากอ่ะคือไม่ได้ตอบคำถามที่เข้มข้นที่เขาต้องการเนี่ยก็จะรีเจ็คเลยก็ได้ก็จะบอกว่าที่เขาให้เมเจอร์หรือไมเนอร์รีวิชั่นนั่นคือโอกาสของท่านแล้วท่านจะต้องทำใช้โอกาสให้ดีที่สุดนะครับเพราะจากตรงนี้นะฮะที่พอเขาประเมินแล้วเนี่ยมันก็จะนำมาสู่ว่าที่เราแก้ไปแล้วอาจจะ accept เลยก็ได้หรือจาก major revision เนี่ยเขาจะให้เป็น minor revision และกลับมาวนรอบหนึ่งก็ได้ถ้าสมมติว่าถ้าได้ major มาแล้วเป็น minor เนี่ยแปลว่าเขายังให้ความกรุณากับท่านนะให้มีการแก้ไขซึ่งอันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆนะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็น major มาแล้วแก้ไม่ดีนะเพราะว่า reject ไปแล้วไม่มาเสียเวลาในท่านอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพยายามใช้โอกาสตรงนี้ให้เต็มที่ที่สุดนะครับในการแก้ไขนะครับโอเคในการแก้ไขนะครับแน่นอนว่าเวลาเราส่งตัว response to the reviewer ไปเนี่ยนะครับในเอกสารนี้เนี่ยเราจะต้องมีการโค้ดนะfull set ของรีวิวเนี่ยสมมติรีวิวมี3ท่านแต่ละคำถามมีอะไรบ้างต้องลิสต์ออกมาให้หมดนะครับเพื่อเขียนภาพรวมว่ารีวิวท่านแก้อะไรไปบ้างนี่นั่นนะเพื่อให้เห็นข้อเปรียบเทียบว่าท่านแก้อะไรไปบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าในการแก้ไขเนี่ยเราก็ต้องโพไลท์นะสุภาพนะแล้วก็ต้องเคารพในตัว peer reviewer ทั้งนี้บางครั้งเรามองว่า peer reviewer เนี่ยอาจจะขาดนะ intellectual นะ capacity นะอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญใน field ต่างๆเนี่ยท่านก็ไม่มีสิทธิ์นะที่จะไป express ให้เขารู้ว่าเอ้ย reviewer เนี่ยไม่โอเคไม่ได้นะครับ
นะในการที่เราตีพิมพ์เนี่ยเป้าประสงค์เราโฟกัสที่ไหนครับเราโฟกัสที่งานของเราจะต้องได้รับการตีพิมพ์อันนี้นี่ไม่ใช่หน้าที่ของท่านที่จะไปทะเลาะกับตัว peer review นะสมมติท่านเจอแล้วพบว่า peer เนี่ยแย่มากไปแอบที่นี่นั่นสิ่งที่ท่านทำได้คือท่านต้องเขียนจดหมายถึงทางอีกทางนึงถึง editor และชี้ประเด็นว่าเอ้ยอันนี้ไม่โอเคกับ peer ท่านนี้อาจจะขอให้ propose ให้ตั้ง peer ท่านใหม่อันนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับโอเคสมมติว่าเพียร์อ่านแล้วมีเบรมนะมีข้อตำหนินู่นนี่นั่นออกมาเนี่ยท่านก็ต้อง accept นะแล้วก็ apologize คือต้องขอโทษอาจจะเพราะว่าท่านอาจจะเขียนไม่เคลียร์นู่นนี่นั่นนะเราก็ต้อง revise text ของเราเขาอ่านแล้วอาจจะไม่เก็ทประเด็นที่เรานำเสนอก็ต้องมีการแก้ไขนะครับเดี๋ยวให้มีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ตัวอย่างนี้ยกให้ดูเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นการแก้ไขในขั้นของ peer reviewer นะฮะอันนี้คือตอนผมทำเนี่ยผมส่งทำ manuscript นะและส่งให้ตัว native speaker อ่านก็คือคุณมิสเตอร์คริสโตเฟอร์นะอ่านผมว่าผมเขียนไปเนี่ยแล้วผมก็มีภาพประกอบอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมว่าเขาอ่านแล้วเขาไม่เก็ทว่าเราต้องการอะไรนะก็มีการเรียก defend กันนะซึ่งการ defend กับ native speaker เนี่ยน้องๆคือมันก็เหมือนกับ defend กับตัว peer reviewer นั่นเองเพราะถ้าเราสามารถทำให้ตัวผู้ที่เป็น native speaker ตรงนี้นะที่เขาช่วยแก้ paper เราเนี่ยเขาเข้าใจได้เนี่ยเขาก็จะมา rearrange นะใน context ที่เราเขียนเนี่ยได้ตรงตามที่เราต้องการซึ่งการที่เราคุยเนี่ยสังเกตว่ามันมีสีนู่นนี่สีนั่นเนี่ยนี่คือที่ผมอธิบายเขาฟังว่าผมต้องการแบบไหนแล้วก็มาปรับแก้ใน context ให้เรานะมันก็จะเคลียร์ก็จะชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เอามาให้ดูนะซึ่ง response to deliver เนี่ยมันจะต้องเรียกว่า self contained นะข้อมูลเหล่านั้นจะต้องครอบคลุมนะชัดเจนนะเรียกว่าสมบูรณ์ในตัวมันเองนะครับนะอาจจะต้องมีตัว specific line number นะ refer ไปที่เราแก้ให้ชัดเจนด้วยนะฮะยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะฮะเช่นอันนี้นะ minor revision นะของ deliver ท่านที่2นะเขาบอกให้แก้นี่นะแล้วเขาบอกเนี่ยเรามีการแก้ไขนะบรรลัยนะนะอยู่ที่บรรลัย19ถึง20เป็นต้นนะนี่เรามีการแก้ไขแล้วก็ทำให้เขาดูนะครับนะแล้วทีนี้นะครับอย่างที่บอกอันนี้สำคัญมากๆนะครับ respond to every point นะทุกๆประเด็นนั้นต้องถูกตอบนะต้อง respond นะไม่ว่าทางใดหรือทางหนึ่งนะต้อง respond นะครับนะห้ามอันนี้บอกว่าเราจะเลี่ยงนะปลายเงียบๆไปนะเขาไม่ลืมนะเขาจะถามกลับมาทำไมประเด็นนี้ไม่ตอบนะก็จะเสียเวลาขึ้นมาอีกนะครับทีนี้ในบางครั้งอย่างผมเคยเจอประสบการณ์นะฮะมี peer review 4ท่านนะ2ท่านให้ minor revision 1ท่านให้ major อีก1ท่าน reject 2ท่านที่ให้ minor เนี่ยมี7คำถาม major มี20คำถาม reject มี15คำถามคำถามก็คือว่าแล้วไอ้ที่ reject เนี่ย15คำถามเราต้อง concern มั้ยเราต้องตอบประเด็นนี้มั้ยเมื่อเขา reject เราแล้วเราต้อง concern นะครับนะซึ่งสุดท้ายเนี่ย editor เนี่ยบอกว่าได้มา2 minor 1 major 1 reject editor โชคก็ใจดีมากก็สุดท้ายให้มาเป็น major revision แต่ว่า major revision ของผมมันเนี่ยผมจะต้องตอบทั้งอะไรฮะทั้ง4ท่านทุกๆคำถามนะครับนะฮะเราจะละเลยไอ้ที่เขา reject เราไม่ได้นะครับต้องตอบให้หมดนะซึ่งโยนระเบิดเนี่ยวางระเบิดไว้เยอะมากเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ตัวอย่างนะอันนี้เป็นตัวอย่างของที่บอกว่าท่านแรกนะที่ให้เป็น minor revision นะเราก็ต้องเอาคำถามเข้ามาวางแล้วก็อันไหนเราตอบอะไรไปแล้วก็เขียนเข้าไปนะว่าเรา respond อะไรไปนะครับนี่ท่านที่2นะฮะมีคำถามแล้วก็ respond ไปนะครับในท่านที่3อันนี้ที่บอก reject 15คำถามเนี่ยนะครับลองมาดูนะผมจะไล่ให้ดูอันแรกนะครับพอดีเนื่องจากผมทำ quantification ด้วยก็คือหา concentration ของตัว nanoparticle เนี่ยนะครับโดยใช้เทคนิคที่ว่าเป็น UV visible spectrophotometry ทีนี้เขาก็ challenge มาเขาบอกว่าอันเนี้ยมันไม่สามารถทำได้นะที่เป็น quantitative value นะเนื่องจากมันมีปัญหาของตัว scattering phenomena effect นะจาก Bielabert law นะซึ่งอันเนี้ยถามว่าโดย aspect อันเนี้ยถูกต้องไหมจริงๆถูกนะครับนะถ้าเครื่องมือตัวนี้ที่เราใช้ในการทดลองเนี่ยมันเป็นโพลิโครมาติกนะครับนะแต่ถ้าเป็นเครื่องมือที่มันไฮเอนด์มากๆเนี่ยนะมันก็จะมีประเด็นเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นนักวิจัยเนี่ยเวลาเราทำงานเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือจริงๆเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นเนี่ย
ถ้าท่านสามารถเข้าใจที่ไม้ขึ้นมือได้เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์เวลาท่านมาดีเฟนต์ตอบคำถามเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะซึ่งบางครั้งเนี่ยจะบอกว่าเอ้ยเราใช้ไม้เครื่องมือไม่ได้รู้นะสุดท้ายเนี่ยจะตกมาตายตอนท้ายเนี่ยเกิดถ้าต้นไม้ขึ้นมือนั้นมันมีปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถเอามาหามาใช้งานได้จริงอย่างที่เขา challenge ลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่เราจะดีเฟนต์ไม่ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็บอกว่าเอาไปดีเฟนต์กับข้อ5พอดีข้อ5เนี่ยกับข้อ1เนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับมาดูนะซึ่งประเด็นตรงเนี้ยที่เขาพูดถึงเนี่ยพอดีมันก็เกี่ยวข้องกับตัว instrument analysis นะซึ่งแน่นอนเนี่ยที่บอกเนี่ยเขาพูดถึงตัวเนี่ยเบียร์ลัมเบิร์ตลอนะซึ่งอันนี้พอดีเราก็มีการสอนเรื่องนี้กับลูกศิษย์เรานะฮะมันมีประเด็นเรื่อง Stealite Effect เหล่านี้อยู่ซึ่งเรารู้ประเด็นนี้อยู่นะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราตอบที่เราดีเฟนต์ไปนะครับนะที่เขายังคอมเมนต์มาที่เนี่ยเบียร์ลัมเบิร์ตเนี่ยว่ามันไม่คอมพลายว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเพราะเขาคาดว่าตัวเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมันเป็นโพลิโครแมติกนะครับเราก็บอกไปว่าอันเนี้ยเราเข้าใจประเด็นนี้นะแต่เนื่องจากว่าตัวอินสตูเมนต์ที่เราใช้เนี่ยเราใช้ชิมันสูตรเนี่ย UV 2450เนี่ยซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นซิงเกิลนะโมโนโครมาติกนะครับนะซึ่งอันเนี้ยไอตัวปัญหาที่เกิดขึ้นกับสเตไรท์อิเฟกต์เนี่ยมันเนกลิเจนต์มันน้อยมากนะและสังเกตว่าเขียนอันเนี้ยเนื่องจากว่าเปเปอร์เนี่ยเป็นชื่อคนไทยหมดนะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันจะโดนเรื่องประเด็นเรียกว่า discriminateคนภาษานี่ก็สำคัญนะฮะถ้าท่านสามารถใช้ภาษาที่ให้เขาสื่อได้ว่าเขารู้ว่าเรารู้ภาษาอังกฤษดีพอระดับหนึ่งเช่นคำนี้ as abide by เนี่ยมันเป็นศัพท์ทางด้านเนี่ยโดยทั่วไปก็จะเรียกว่าอะไร follow by เนี่ยก็ใช้ได้แหละถ้าเรารู้อันนึงเนี่ยนะภาษาที่ดีขึ้นเนี่ยมาใช้เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเรารู้ภาษาตรงนี้นั่นหรือคำศัพท์ที่เราใช้เนี่ยก็ต้องพยายามระดับให้เขารู้ว่าเรารู้นะครับเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผมก็ตามไปถึงอะไรฮะตามไปถึงตัว UV 2450เนี่ยโบรชัวร์ของอาชิมัตสุนะเพื่อไปให้เขาเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันเกิดสเตรไรท์เอฟเฟคเนี่ยน้อยมากๆนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าลิเนียร์ไลน์ที่เราเกิดขึ้นในคอนสแตนต์ที่เราวัดเนี่ยมันได้ลิเนียร์เคอร์ฟออกมานั่นเองสามารถเอามาหาควอนติฟิเคชันได้นั่นเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านจะต้องสามารถที่จะดีเฟนต์ได้นะครับอันนี้นะถ้าท่านรู้เนี่ยเราก็เนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเราได้เนี่ย R square เนี่ยในลิเนียร์เนี่ย 0.9983 นะสุดท้ายเราก็ได้ตีพิมพ์นะครับนะเปเปอร์นี้ในอะไรฮะ Critical Food Chemistry นะต่อมาอันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยฟิล์มนะใต้ฟิล์มเนี่ยอะไรฮะมันเป็นฟิล์มใสนะแล้วรอบฟิล์มเนี่ยมีเชื้อขึ้นมาเขาก็มองว่าไอ้ที่มันเชื้อมันไม่ขึ้นใต้ฟิล์มใสเนี่ยเพราะว่าฟิล์มมันบล็อกออกซิเจนออกซิเจนเข้าผ่านไปไม่ได้นะเชื้อมันเลยไม่ขึ้นอันเนี้ยเป็นไปได้ถ้าฟิล์มตัวนั้นเป็น high permeability ทีนี้เรารู้ว่าฟิล์มที่เราใช้ในงานของเราอันเนี้ยมันเป็น high permeable นั่นแปลว่าออกซิเจนมันผ่านได้ตั้งถึง 15,000 cc เมื่อเทียบกับพวก high permeable high barrier film เนี่ยมันคือผ่านได้แค่ 0.01 อันเนี้ยก็เป็นตัวที่ใช้ในการ defend นะครับท่านก็ต้องรู้งานท่านให้ดีนะครับท่านถึงจะ defend ได้นะอันนี้ก็ตัวอย่างหรือบางอันเนี่ยอย่างเช่นเนี้ยนะฮะ figure เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยใช้ too many figure มากเลยนะอันเนี้ยใช่ไหมเราทำตามเกมนะเราอ่านโปรโตคอลแล้วว่าให้ฟิกเกอร์ได้กี่ฟิกเกอร์อันนี้คือแรง NA not applicable นะต่อให้เขาบอกคอมเมนต์มาว่า too many figure เดี๋ยวจะมีทริคให้ท่านดูว่าเราจะแก้ปัญหาไงกับที่มันไปเปอร์ไอฟิกเกอร์มันเยอะอันนี้คือสุดท้ายละ15ข้อแล้วผมก็อะไรเนี่ยแตงต้องขอบคุณนะฮะต่อแม้คำถามเหล่านั้นที่เขาเบรมเรามาหรือต่างๆเนี่ยที่ challenge มาเราก็ต้องมีการขอบคุณนะครับเนี่ยเรามาดูฮะทีนี้ถามว่าแล้วรูปแบบนักทริคเราสามารถทำได้ในกับฟิกเกอร์ถ้าเรามีรูปมากเนี่ยนะก็ทำเป็นแรงฟิกเกอร์คุปปิ้งนะใส่เป็นแรง A B C D แล้วก็ว่าไปนะแล้วก็เป็นแรงเป็นฟิกเกอร์หนึ่งนะนี่วิธีการหรืออีกอันหนึ่งคือ add inset นะก็คือใส่เป็น inset อยู่ในภาพใหญ่อีกทีหนึ่งนะก็จะช่วยทำให้ลดนะจำนวนที่ต้องนับจำนวนภาพนะที่เขาลิมิตว่าให้มีทั้งหมดกี่ภาพได้นะนี่คือวิธีที่จะเลี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งนะฮะที่เป็น major revision นะที่ขั้นที่4นะฮะให้เป็น major revision เขาก็บอกว่าเนี่ยมันทำนั้น packaging นะมีนั่นนะทำไมมีวัดนั่นนี่เราก็บอกว่าเราโฟกัสงานอะไรแล้วเรามีงานนั้นเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรต่อได้แล้วก็สามารถเขียนเนี่ยอธิบายเขาฟังได้นั่นเองนะครับนะอันต่อมานะฮะใช้นะ typography นะเราจะเนื่องจากเรา defend เนี่ยมันจะมี element ต่างๆเราจะใช้รูปแบบนะของ
ของฟอนต์นะหรือสีนะหรือการทำอินเดนต์เนี่ยเข้ามาช่วยนะเพื่อให้ผู้รีวิวเวอร์เนี่ยเขาดูคอมเมนต์เราได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะที่เราตอบเข้าไปนะ direct นะ answer to the point นะนะบอกทุกแดนะ comments นะ seriously นะท่านจะต้องทำทุกคอมเมนต์นะให้ชัดเจนนะครับนะซึ่งบางครั้งเนี่ยเขา request เยอะมากอันนี้ฮะเรามาดูภาพบางครั้งนะตัว reviewer เนี่ยเขาจะ request อันนี้ additional experiment นะเราทำได้ไหมเกิดลูกศิษย์เราจบไปแล้วเนี่ยเกิดทำไม่ได้เนี่ยอันนี้แย่ละอันนี้ก็อาจจะต้องยอมรับสภาพแต่โดยส่วนใหญ่นะครับเวลาโดน challenge โดน hard time มาเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้คำถามเราที่เป็น additional experiment โดยตรงนะว่าเฮ้ยคุณไปทำการทดลองเพิ่มเขาจะ challenge เราในลักษณะที่เป็นคำถามซึ่งคำถามที่เราจะตอบได้จะพิสูจน์ได้เราต้องไปทำการทดลองอะไรซึ่งอันนี้ challenge แล้วเราต้องทำไม่งั้นก็โอกาสจะตีพิมพ์ก็หมดไปนะอันนี้เราต้องระมัดระวังนะอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกนะถ้ามีอะไรที่มันไม่เข้ามาพากลเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเนี่ยที่ editor ได้นะฮะให้ editor เนี่ยยืนยันกับ editor นะครับเราจะทำหรือไม่ทำอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะอันนี้ paper ที่2ที่บอกว่าส่งมา Talentapaper นี่ผมโดน challenge คือว่าผมบอกผมเคลมแต่ว่าผมทำ experiment เนี่ย3นะ3ซ้ำในที่ตอนทำ application กับเนื้อไก่เนี่ยทำเก็บ3 batch เขา challenge มาว่าเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าผมทำแค่ batch เดียวแล้วก็ทำแล้ว duplication ก็คือเก็บ result เนี่ยทำเป็น3ตัวเลขแล้วผมจะแก้ปัญหายังไงลูกศิษย์ผมทำ3ซ้ำจริงๆนั่นคือใบสั่งซื้อเนื่องจากในเคลมถ้าท่านดูเนี่ยเราสั่งซื้อเนื้อไก่เนี่ยจากแหล่งก็คืออะไรฮะที่เชื่อถือได้ก็คืออะไรเบต้าโกรเราไม่ได้ไปซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะเราสั่งจากบริษัทจากบริษัทส่งตรงมาที่แล็บนะในเวลา1ชั่วโมงนะรับของนะเข้าแล็บและทุกครั้งที่ใบสั่งซื้อเราจะมีใบสั่งซื้ออยู่ก็จะบอกลูกศิษย์ว่าทุกอย่างมาเชื่อทุกอย่างคุณต้องเก็บให้ดีไม่รู้หรอกวันนึงต้องมาใช้หรือเปล่าสุดท้ายต้องโดนชาเลนจ์เนี่ยผมต้องเนี่ยเอาใบสั่งซื้อข้างล่างตัวนี้ฮะ1 2 3ตัวนี้ฮะนะสแกนนะแล้วก็แคปเจอร์นะแล้วก็ส่งดีเฟนส่งให้ทีมรีวิวเวอร์ดูว่าอันนี้เราสั่งมา3แบบในการทดลอง3ครั้งของเราส่วนภาพนี้ที่ท่านเห็นด้านขวาสุดตรงนี้นะครับไอ้กราฟรูปเนี้ย4กราฟอันนี้คือ challenge ที่เขาถามคำถามเรามาที่เขาไม่เชื่อนู่นนี่นั่นเขา challenge เรามาซึ่งอันเนี้ยเราตอบอย่างนั้นไม่ได้เราต้องมีหลักฐานหลักฐานอะไรคือผมต้องไปทำการ experiment ซึ่งใช้เวลาตรงนี้1เดือนถึงบอกว่าเปเปอร์เนี่ยจริงๆเนี่ยควรจะ accept ได้ไปในเวลา1เดือนเนี่ยสุดท้ายมันเสียเวลาทำการทดลองเนี่ยก็เสียเวลาไปอีก1เดือนก็สุดท้ายก็2เดือนถึงได้งานนี้มานะครับแต่ก็คุ้มค่านะครับนะจากเปเปอร์นี้นะตอนนี้ก็ได้ citation มาประมาณเนี่ย124 citation และงานแล้วก็ถูกเอาไปใช้ต่อยอดนะโดย professor Kaswandi นะที่อินโดนีเซียในห้องงานเราไปต่อยอดนะครับทีนี้อันนี้ก็ไปเห็นอีกอันนึงให้เห็นว่างานนะอีกคอมเมนต์นึงนะครับอันนี้เป็นอีกงานนึงที่ส่งล่าสุดนะครับเนี่ยผมก็จะต้องบางคอมเมนต์เนี่ยอาจจะต้องหาในทีมเนี่ยมาช่วยกันตอบนะหรืออันนี้นะครับเขาบอกว่าข้อมูลเนี่ยข้อมูลเนื่องจากข้อมูลเนี่ยมันมากเกินให้แอดผู้ผิดให้แอดข้อมูลในเรื่องของโปรโตคอลซึ่งงานนี้เนี่ยมันต่อยอดจากงานอีก2ชิ้นที่เคยตีพิมพ์ในปี2016นะแล้วก็2012ไปแล้วนะฮะทีนี้ตอนเขียนครั้งแรกเนี่ยผมเขียนเต็มไปนะครับปรากฏว่าอีดิเตอร์เนี่ยสั่งว่าให้ลดในพาร์ทดีเทลเนี่ยลดลงนะเนื่องจากโปรโตคอลเนี่ยมันมีในการตีพิมพ์ไปแล้วนะแล้วอย่างพอไปเช็คเทอร์นิทอินเนี่ยมันเจอเปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงมากนะอีดิเตอร์ก็บอกว่าให้ไปตัดออกนี่พอตัดออกตอนส่งให้เพียร์อ่านเนี่ยเพียร์เขาบอกว่านี่ข้อมูลน้อยมากเลยนะให้เพิ่มข้อมูลเข้ามามันก็จะขัดแย้งกันถูกไหมครับด้วยนี้เราต้องเอาข้อมูลเนี่ยที่เราได้รับจากอีดิเตอร์เนี่ยมาตอบก็อ้างไปที่อีดิเตอร์นะว่าอีดิเตอร์เนี่ยเขาเจสว่าอย่างไรแล้วก็มาตอบในคอมเมนต์นี้ได้นะครับนะสุดท้ายก็เลยส่งอันนี้นะครับนะบีเคลียร์นะ what is change แล้วเราจะต้องให้ชัดเจนนะให้เห็นชัดเจนว่าก่อนแก้คืออะไรหลังแก้คืออะไรแล้วมันอยู่บนทัดไหนนี่นั่นนะให้เขาเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับทีนี้อันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เทคนิคอันนี้นะครับที่เขาบอกว่าให้ response twice เพราะว่า response twice คืออะไรคือไม่ได้แปลว่า submit 2รอบนะฮะคือตอนเราแก้ draft เนี่ยให้เราทำเองเนี่ยครั้งที่1เนี่ยเพราะว่าตอนเราทำครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะเพราะว่ามันยังไม่อยู่ในภาวะที่ปกติเพราะบางทีเจอคำถามโอ้โหมัน
หัวหน้าแบบแย่มากอย่างเงี้ยนะครับเราก็รู้สึกว่ามันการตอบนั้นมันจะมีอารมณ์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราจะอาจจะตอบคำถามได้ไม่ดีก็ให้ทำ first draft ก่อนนะแล้วค่อยมาทำมา revise นะแล้วแก้ให้เป็น real response แล้วค่อยถึงจะ submit เข้าไปในระบบนะเพื่อจะไม่ให้หลุดในแง่ของ impression ออกไปว่าเนี่ยเราไม่โอเคกับ reviewer อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่อย่างงานของผมเนี่ยที่บอกว่าที่เจอไป4 reviewer 4ท่านนะที่โดน reject กับอีก15คำถามมานั้นเนี่ยบอกเลยว่าโดยปกติจะแก้งานเนี่ยนะฮะใช้เวลาประมาณสักวันหรือ2วันเนี่ยก็ดีเฟนกลับไปแล้วงานนั้นใช้เวลาประมาณ5วันนะ1ถึง2วันแรกเนี่ยทำใจก่อนวันที่3หาข้อมูลนะหาข้อมูลแล้ววันที่4เนี่ยถึงจะมาเริ่มเขียนแต่ผมก็ทำแค่ชุดเดียวแล้วก็สับมิดนะครับอันนี้เราก็ต้องพยายามนะปลายมองโฟกัสให้ดีว่างานเราต้องการตีพิมพ์ได้รับการ accept นะเพราะอย่าไปทะเลาะกับ reviewer ไม่ได้มีประโยชน์นะครับอย่างไรก็ตามนะอย่างไรก็ตามนะครับไม่ได้แปลว่าการที่เราตอบทุกคำถามที่เป็น major revision และสุดท้ายเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ accept นะหรือ minor revision ก็จะให้เราเป็น major revision ซึ่งผมก็เจอมาจะให้ดูเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวนะฮะต้องทำใจคือถ้าเจอแบบนี้ทำไงได้คือก็ต้องไปส่งที่อื่นต้องโดน reject แน่ๆนะครับเรามาดูฮะนะอันนี้นะครับอันนี้คือที่ส่งไป journal อันนึงนะครับแล้วบอกว่าอันนี้ผมก็ใช้ในทีมมาช่วยแก้อันนี้ในประเด็นนี้ให้นะก็มาช่วยกันแก้ดีเฟนต์นะครับนะแล้วก็ปรากฏว่านะเขาก็บอกว่างานที่ทำก่อนหน้านี้ทำทางด้าน anti microbial ด้วยซึ่งเปเปอร์เนี้ยผมมาทำ anti oxidant นะซึ่งอันนี้คือสโคปงานของเราลงเขียนชัดเจนในวัตถุประสงค์นะที่อยู่ตอนท้ายของ introduction ว่างานเราคืออะไรฮะเปลี่ยน anti oxidantนะแต่เราได้ข้อดีก็คือว่ามันมีเอ็กซ์ตร้างานออกมาคือทางด้าน UV shielding ขึ้นมานั่นคือเอ็กซ์ตร้าที่เราพบแต่ปรากฏว่า reviewer เนี่ยบอกว่างานนั้นเนี่ยควรจะต้องทำทางด้านไทยไมโครเบียลด้วยซึ่งอันนี้เราไม่ได้ทำแล้วลูกศิษย์เราไม่ได้ทำตั้งแต่ในที่สิทธิ์ไม่ได้มีประเด็นนี้กับสารตัวนี้นะครับนะเพราะเราก็พยายามอธิบายไปเขาก็สุดท้ายนะเขาก็ไม่รับฟังนะเขาบอกแล้วสุดท้ายพอส่งดีเฟนต์กลับไปนะเขาก็บอกว่าให้ปรับแก้นะยังไม่ได้ตอบคำถามทุกคำถามเพราะฉะนั้นให้ยังเป็น major revision ซึ่งประเด็นอย่างเงี้ยอันเนี้ยมองได้เลยว่านี่คือ bias ที่เกิดขึ้นกับ reviewer ละซึ่งอันเนี้ยเราไม่มีสิทธิ์ไปทะเลาะเขาไม่ต้องเสียเวลานะฮะเพราะฉะนั้นก็ถอนออกมาแล้วก็ส่งที่อื่นแค่นั้นเองนะครับอย่าไปหาเรื่องของเขาหรือแม้ประเด็นอันเนี้ยลองดูนะ discussion could more solid นะ revise is careful discussion นะผมบอกว่าที่เราดูงานของเราเนี่ยในเปเปอร์ผมเนี่ยยูนิคอันนึงของงานของผมคืออะไรนะในดิสคัชชันผมเนี่ยจะมีส่วนที่จะต้องเป็นดิสคัชชันเนี่ยเยอะมากดูเรฟเฟอเรนซ์ที่ผมใช้48 reference ในดิสคัชชันพาร์ทนะครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมอกเนี่ยพูดปีมอกโซลิดนะผมก็เนี่ยชาเลนจ์เนี่ยกลับไปนะครับอันนี้สุดท้ายนะพอส่งเข้าไปนะเมเจอร์รีวิชั่นกลับไปครั้งแรกนะผมส่งเข้าระบบสุดท้ายก็ตีกลับมานะให้เป็น major revision ครั้งที่2 ซึ่งอันเนี้ยมันปิดประตูตายแล้วนะคือถ้าเป็นแบบเนี้ยเราแก้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะงานเราไม่ได้ทำอันทายไมโครเบียลซึ่งยิงปกติแล้ว reviewer ที่ดีนะครับเวลาเขาจะแก้งานเนี่ยเขาจะแก้ในสโคปงานที่มันเกี่ยวข้องใน paper นั้นๆดูว่ามันมีข้อผิดพลาดนี่นั่นไงทำให้งานนั้น better ขึ้นแต่ไม่ใช่ไปกระจายไปเปิดประเด็นใหม่เหมือนอย่างเคสอันนี้นะครับและสุดท้ายเราก็ต้องดีคลายนะก็คือเราแจ้งดีคลายที่จะรีไวซ์นะเพื่อจะส่ง journal อื่นสุดท้ายผมก็ต้องมาส่งเนี่ยส่งของ address นะที่เป็น Q2 นะก็ส่งไปแล้วนะครับอันนี้โอเคส่วนต่อมานะครับอันนี้นะครับให้เห็นว่า flow นะฮะการไหลของ manuscript เนี่ยที่ใน scientific journal เนี่ยมันมี hidden นะ submission pattern อย่างไรนะก็คือพอดีได้เปเปอร์นี้มานะให้เห็นนะซึ่งข้อสรุปจากเปเปอร์นี้นะที่จะมีประโยชน์อยู่เนี่ยพอยต์นึงคือว่าเนี่ยการรีซับมิชชั่นเนี่ยนะจากอาร์เธอร์เจอร์นัลส์เนี่ยนะครับนะรีซีฟนะซิกนิฟิแคนต์นะมอร์ไซเทชันแดนเฟิร์สนะอินเทนซับมิชชั่นบางครั้งเนี่ยการที่เราโดนรีเจ็คแล้วส่งมันใหม่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้ไซเทชันนะแต่ท่านต้องเข้าใจประเด็นนี้นะซึ่งการรีซับมิชอันนี้นะครับนะแต่ถ้าเรา resubmit แล้วเราไปส่งใน journal ซึ่งอยู่ไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปปิ้งเดียวของเรานะโอกาสได้ citation ก็น้อยลงนะ fewer จำได้ไหมครับเมื่อกี้ผมพูดถึงตอนต้นให้ท่านเลือกว่าท่านจะเลือกตัววารสารเนี่ยมันมีอันนึงเรียกว่า citation network
ตรงนั้นล่ะครับท่าน submit อยู่ใน journal อะไรในกลุ่มมันนั้นมีอะไรอยู่เนี่ยท่านต้องพยายามแปลดูว่าเฮ้ยอันนี้อันไหนน่าสนใจนะในกลุ่มมันนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดโดน reject มาท่านก็อาจจะไปเลือกตรงนั้นเนี่ยเข้ามาเพื่อจะให้อะไรให้โอกาสที่ได้ตีพิมพ์เนี่ยแล้วได้ citation กลับมาเนี่ยตาม point นี้ครับเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างนะครับนะเนี่ยเขามีกลุ่มต่างๆเนี่ย1 2 3 4 5 6 7เยอะมากเลยนะแล้วเขาบอกว่านะ resubmission flow เนี่ยนะ modular เนี่ยนะครับใน submit group เนี่ยนะครับของ journal เนี่ยอันนี้ preferential นะมันจะนำมาสู่ของการได้ตัว citation กลับมานะครับอันนี้นะอันนี้ก็เป็นทริคอันนึงนะที่ได้จากการรีวิวอันนี้นะครับนะอย่าพยายามส่งไปนอกกลุ่มนะให้อยู่ใน sub area เดียวกันกับเรานะครับอันนี้โอเคตัวต่อมานะฮะเหลืออีก2ประเด็นนะครับก็คืออันต่อมาก็คือนะข้อแนะนำนะที่จะช่วยเสริมนะฮะว่า citation number เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มเนี่ยได้มากขึ้นได้อย่างไรครับนะไอสไตล์ว่าไงฮะ problem cannot be solved by the same นะ level of thinking that create นั่นแปลว่าเราต้องเรียนรู้ว่านะถ้ามีปัญหาไม่ว่าจะแก้มันจะต้องการ citation ที่มากขึ้นเนี่ยวิธีการเนี่ยกลยุทธ์ของเราจะต้องทำยังไงเราก็ต้องใช้นะระบบการคิดนะความคิดนี้ที่ thinking ที่สูงขึ้นนะในการนำมาให้ได้ซึ่งตัว citation อะไรต่างๆด้วยนะครับอันนี้นะครับให้เห็นถึงว่าตัวออนไลน์ traffic นะมาจากไหนบ้างนะสังเกตว่าสิ่งที่เราพบว่าที่มันจะถูก citation กลับมาเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับอะไร search engineนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่างานท่านเนี่ยนะฮะตัว search engine เนี่ยเขาต้องพบงานท่านให้ได้นะถึงโอกาสที่จะมี citation กลับมาเนี่ยก็จะมีนะ 53% นะเว็บไซต์25%นะในพวกท้ายนะบุ๊กมาร์กต่าง21%แล้วก็พวก social network จะน้อยนะ1%แต่ตัว social network ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะที่ท่านจะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีอะไรจากครั้งที่เราเรียนไปก็คือในเรื่องของแล้วalternative metric ที่ว่า all metric นะก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะตัวคีย์เวิร์ดต่างๆนะท่านก็ต้อง identify ให้ได้ว่าคีย์เวิร์ดที่ท่านจะใช้นี่คืออะไรนะซึ่งในวารสารเนี่ยเขาจะลิมิตว่าไม่เกินกี่คีย์เวิร์ดนะคำสำคัญอาจจะไม่เกิน5ไม่เกิน6นะฮะอย่าบ้างน้อยนะฮะบางคนเนี่ยบอกว่า5คีย์เวิร์ดนะไม่เกิน5ใส่ไปแค่2ผมเจอกับตัวแล้วนะฮะจำได้ตอนเปเปอร์ตอนไปเรียนที่ออสเตรเลียเปเปอร์ปอโทนะฮะอาจารย์ใส่ไปแค่2นะโอกาสที่ได้เซสชันมาเนี่ยยากมากเลยมาได้ตอนท้ายๆแล้วนะเนื่องจากว่าคีย์เวิร์ดใส่ไปน้อยมากนะครับนะฮะเพราะเราจะเรียนรู้ต้องใส่ให้แม็กซิมัมนะแต่ว่าคีย์เวิร์ดที่ใส่เข้าไปมันจะต้องเรเลเวนต์มันต้องเกี่ยวข้องนะในการที่จะสืบค้นได้นั่นเองนะเพื่อจะให้เกิดคำว่า this นะ probability นั่นเองนะครับคีย์เวิร์ดนะ optimization นะฮะมันคีย์เวิร์ดต่างๆเนี่ยนะฮะก็ต้องดูนะครับบางคนเนี่ยใช้คีย์เวิร์ดที่แบบไปตามคนอื่นเขาอะpopular เนี่ยใช้มากอันที่มันเหมือนกันในที่ไม่ยูนิคที่ต่างจากคนอื่นเนี่ยบางครั้งมันก็เสิร์ชนะเปเปอร์เราไม่ขึ้นนะขึ้นของคนอื่นนะฮะเพราะเราก็ต้องพยายามเลือกให้มันเหมาะสมนะและเกี่ยวข้องกับงานเราว่าเราคืออะไรนะในการเสิร์ชคีย์เวิร์ด incorporation นะก็ต้องไปอยู่ในส่วนของ title abstract นะ heading ต่างๆในหัวข้อนะในรีซอลต์หนังจะมี subheading เนี่ยเราเนี่ยว่าจะต้องมีไอตัวคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องบ้างหรือเปล่าก็ต้องดูนะฮะก็จะเอาไปใช้ในการเซิร์ชนะในการทำ index นะของ abstract นั่นเองนะครับ research explanation อันนี้นะฮะก็เป็นอีกทริคนึงนะฮะที่เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าเผยแพร่เมื่อเราตีพิมพ์ไปแล้วเนี่ยทำไงให้งานเราเนี่ยได้มาซึ่ง citation มากยิ่งขึ้นเนี่ยก็คือจากกิจกรรมเหล่านี้ครับนะ 4-5 กิจกรรมเนี่ยอันแรกก็คือต้องมีส่วนร่วมนะในคอนเฟรนซ์ในมีตติ้งต่างๆเนี่ยไปท่านก็ไปนำเสนอนะผลงานที่ตีพิมพ์มาจะไปนำเสนอก่อนแล้วค่อยตีพิมพ์หรือบางคนเนี่ยจะไปตีพิมพ์ก่อนแล้วค่อยนำเสนอนี่ก็แล้วแต่นะครับนะ create นะเว็บเพจนะท่านต้องมีเว็บไซต์ของท่านเองนะซึ่งในเว็บไซต์ของท่านเองจะต้องมีอะไรมีลิสต์ของตัวแอปพลิเคชันอยู่ด้วยนะและข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆเวลาใส่ในแอปพลิเคชันลิสต์ต่างๆต้องใส่ข้อมูลที่สมบูรณ์นะใส่เข้าไปทุกอย่างใส่เข้าไปให้หมดนะบางทีเสิร์ชนู่นนี่นั่นมันจะโผล่ขึ้นมาไม่จะเจอนะครับลองหรือนะก็ออฟเฟอร์นะเสนอไปนะบรรยายนะที่งานที่เกี่ยวข้องงานวิจัยของเราเนี่ยหรือมีการทำตัววิดีโอคลิปอะไรต่างๆนะลง YouTube บ้างนะ
เราจะมีการ publish นะ press release นะในข่าวนะของสถาบันนะหรือของสำนักพิมพ์อะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับอันนี้ตัวอย่างนะครับที่ไปร่วมคอนเฟรนซ์นะในทางซ้ายเนี่ยปี2004นะอันนี้งานนี้เกิดขึ้นยังไงเนี่ยเกิดจากผมจบมาเนี่ยผมบินกลับเมืองไทยเนี่ยกุมภาพันธ์2004จากออสเตรเลียแล้วพอกลางปีเนี่ยผมไปคอนเฟรนซ์ที่สต็อกโฮล์มพอดีว่ามันมีแมวมองนะฮะเป็นนักวิจัยที่อยู่ที่พีรานี่เป็นหน่วยงานที่เป็นทางด้านคอนซัลท์นะทางด้านเป็นทีมคอนซัลแทนต์นะของอังกฤษนะพอเข้าฟังพอดีเลยนะเขาก็เลยแนะนำเนี่ยไปให้ที่พีราแล้วพีราก็สัมภาษณ์นะผ่านโทรศัพท์นะทางโทรศัพท์พอสัมภาษณ์เสร็จพีราก็แจ้งไปที่คอนเฟรนซ์ของเขาเนี่ยว่าอันนี้งานที่น่าสนใจเขาก็เลยอินวิเทชันนะเชิญให้ไปพูดซึ่งงานนี้ฮะก็มีโอกาสเจอโปรเฟสเซอร์โจเซฟฟอนคิชนะคนนี้ก็เป็นอาจารย์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินทีสิทธิ์ของตอนเรียนปริญญาเอกนะฮะก็ได้เจอท่านที่งานนี้นะฮะแล้วก็โปรเฟสเซอร์แอนดูมิลส์นะที่ผมคอลลาโบเรชั่นงานไปที่นอร์ทไอร์แลนด์ที่พูดคราวที่แล้วนะผมก็เจอท่านที่งานนะครับที่บอกว่าโหงานน่าสนใจมากบอกว่านี่ถ้ามีโอกาสได้ทำงานอย่างนี้ก็จะต้องพยายามหาความร่วมมือทำงานกับท่านนะก็มีโอกาสได้ทำสุดท้ายก็ได้ทำนี่ก็เกิดจากการไปคอนเฟรนซ์หรือนี่ทางขวาบนนะฮะนี่ก็พาลูกศิษย์นะฮะไปคอนเฟรนซ์ที่สิงคโปร์มีทั้งโปสเตอร์มีทั้งออรัลตอนนี้ไปเป็นทีมนะก็พาลูกศิษย์ไปกันบินไปใกล้ๆราคามันไม่ได้แพงมากอันต่อมาข้างล่างนะ2014นะที่เมลเบิร์นนะพอดีที่มหาลัยที่ไปเรียนเนี่ยเขาก็มีการจัดเป็นเจ้าภาพจัด World Conference Packaging นะครับแน่นอนถ้าเราไปเนี่ยลูกศิษย์เราไม่ได้ไปแน่ๆนะเพราะเนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงมากนะก็สุดท้ายนะก็ให้ลูกศิษย์นะทั้ง2คนเนี่ยบินไปพรีเซนต์งานเขาเองครับลูกศิษย์ปริญญาเอกและตอนบินเนี่ยผมไม่ให้เขาบินด้วยกันเลยนะให้บินแยกนะนี่คือเป็นเทรนนิ่งอันนึงนะฮะซึ่งตัวอาจารย์เองเนี่ยนะครับนะจะต้องเทรนลูกศิษย์ท่านนะว่าเพราะถ้าเขาจบไปเป็นอาจารย์หรือเป็นนักวิจัยเนี่ยเขาจะต้องสามารถเดินทางไปนำเสนอผลงานด้วยตัวเขาเองได้นะครับนี่ create นะเว็บเพจนะเรามีเว็บเพจอันนี้ผมมีของผมนะและในเว็บเพจผมเนี่ยใน section structure หนึ่งก็จะมีทางด้านอะไรฮะ publication ผมก็จะใส่ลิสต์นะของตัว paper ทั้งหมดนะ conference ต่างๆที่ไปมานะใส่ไว้ให้หมดเลยนะครับนะเพื่อใช้ในการ searchingนะก็ไปนำเสนอนะในการพูดนะนี่ก็เชิญไปพูดที่อินโดนะที่บิวาจายานะอันนี้ก็จะเป็นไปที่ไบเทคนะก็จะเป็นทางด้านโปรแพคนะมีการจัดงานนะก็ไปพูดนะหรือทางนี้ทางสวพนะทำตัววิดีโอคลิปนะที่เกี่ยวข้องกับตัวงานวิจัยให้นะครับหรือนี่ที่บอกว่าเกี่ยวกับเพสซีรีส์นะตอนเรียนที่นู่นที่วิกตอเรียนะฮะก็อยู่ในตัว news letter ของมหาวิทยาลัยนะแล้วก็งานที่ทำที่ตีพิมพ์ไปเนี่ยก็นะมี editor ของแมกกาซีน New Scientist นะสัมภาษณ์อาจารย์นะก็ไปลงในแมกกาซีนนะครับอันต่อมานะฮะก็ต้องเกี่ยวข้องกับตัวพวกโซเชียลมีเดียนะเราก็สามารถที่จะช่วย increase นะ sharing เนี่ยต่างๆได้นะอย่างเช่นเนี่ยในสิ่งที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นใน Facebook ใน Twitter นะครับหรือแม้กระทั่งพวก ResearchGate นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มต่างได้นะนะ Quora เนี่ยเรามาดูกันอันนี้ตัวอย่างของ Facebook นะอันนี้จะเป็น Facebook ของภาควิชานะฮะตอนนี้ก็จะมีการดึงตัวงานวิจัยนะของอาจารย์ในภาควิชานะก็ทำเป็นนะแคปเจอร์นะแล้วก็ใส่ข้อมูลนะสั้นๆนะเพื่อจะเผยแพร่นะให้กับตัวประชาคมนะครับซึ่งถ้าท่านสังเกตเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเปเปอร์นี้นะฮะที่ทำเกี่ยวกับตัวประกาศอันนี้นะฮะประกาศเนี่ยมีคนแชร์ไปแล้วเนี่ย27ครั้งนะครับที่อันนี้นะที่ส่งใน Embrace นะครับนะซึ่งใช้เป็นทางด้าน Transmission Transmission Method นะเป็นตัว Visual Material เนี่ยนะก็มีคนแชร์ไป14ครั้งนะครับอันนี้มันก็จะเป็นช่องทางนึงนะที่จะทำได้หรือใน ResearchGate นะเราก็สามารถใส่ข้อมูลอะไรต่างๆมาเข้าไปได้นะซึ่งถ้าเราดูโปรไฟล์ของเราเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ในแรงค์ซึ่งค่อนข้างเทียบเป็นฝั่งค่อนข้างสูงแหละหมายถึงว่าคนเข้ามาตามงานนะครับเพราะเนี่ยมีคนอ่านเนี่ยประมาณแสนกว่าคนเนี่ยเพราะโอกาสที่เข้าไปใช้เนี่ยสเตชันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เราก็ต้องปิดช่องทางให้เราหรือ Pabron นะอันนี้เวลาท่านทำงานเนี่ยท่านตีพิมพ์ไปแล้วอีกส่วนนึงท่านก็ต้องทำเนี่ยพอติดแล้วนะครับ
ก็คืออาจจะถูกเชิญให้เป็น peer reviewer ถ้าเกิดเขาเชิญให้เป็น peer reviewer เนี่ยอย่าปฏิเสธนะถ้าจะต้องทำนะครับนั่นคือโอกาสนะถ้าเขาจะมาเพิ่มเนี่ยแท่งสีชมพูเนี่ยฮะอันนี้คือแท่งที่ท่านทำงานในหน้าที่ของนะเป็น peer reviewer สังเกตในช่วงหนึ่งฮะตรงนี้ไม่มีเลยตอนนั้นตอนเขียนหนังสือนะใช้เวลา2ปีเขียนหนังสือก็ไม่รับเงินอื่นเลยโฟกัสไปที่เขียนหนังสือนะตอนขอตำแหน่งนะฮะแล้วพอว่างเสร็จกลับมาก็เนี่ยก็เริ่มมากลับมาเดินนี่ฮะถ้าลองดูนี่ฮะภาพข้างล่างตรงนี้นะฮะแท่งสีฟ้าสีน้ำเงินตรงนี้มันเงินเข้มเนี่ยคือของผมเองนะสีแดงนั่นนี่คือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไอ้ผู้ผิดสีแดงคือของออเทอร์ทั่วไปแล้วสีฟ้านี่คือเกษตรศาสตร์อันนี้คือจำนวนคำนะที่เราให้คอมเมนต์ในให้กับตัวเปเปอร์นะสังเกตว่าเวลาให้คอมเมนต์เนี่ยท่านจะรีเจคงานเขาเนี่ยท่านต้องนำเสนอท่านต้องหาทางออกให้เขาอะไม่ใช่งานที่ห่วยแล้วก็จบไม่มีอะไรไม่ได้นะครับงานนี้ห่วยแล้วจะแก้ยังไงมันจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรนั่นต้องให้ข้อเสนอแนะมันก็เลยทำไมที่มาว่าทำไมคำจำนวนคำมันเยอะมากนะครับนะนี่เป็นอันใหม่นะครับผมก็ยังไม่ได้เข้าไป explore นะก็เป็นโคราก็น่าสนใจมากคือท่านสามารถเอางานวิจัยของท่านเนี่ยไปใส่ไว้ในโคราเนี่ยได้นะฮะท่านไปนำเพื่อนเพื่ออยากเผยแพร่ผลงานท่านเนี่ยได้ก็ลองดูดูครับนะ evolution description นะนะ citation rate เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ citation rate ซึ่งอันนี้ก็คือว่า citation rate เนี่ยเวลาเขาบอกว่า paper นะที่ท่านมี reference เยอะเนี่ยโอกาสได้ citation นี่จะเยอะมากเลยนะแต่ยังก็ตามเวลา citation เนี่ยท่านต้อง citation พยายาม cite ที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านแล้วก็อาจจะต้องมี paper ที่มาจาก leading ในฟิลของท่านด้วยนะอยู่ใน paper นั้นนะโอกาสที่ได้ citation ก็จะเยอะนะหรือเนี่ยนอกจากเขียนบทความวิจัยท่านจะไปนำไปสู่การเขียนบทความปริทัศน์นะรวบรวมผลงานของท่านเองนะฮะงานนี้ก็จะเล่าให้ฟังนี้นะครับจริงจริงแพลนเดิมในงานชิ้นนี้เนี่ยไม่ได้แพลนจะทำเป็นบทความปริทัศน์นะฮะแพลนเดิมเนี่ยเนื่องจากว่าคนที่รับงานมาคือรุ่นน้องเนี่ยเป็นอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้รับงานมาเป็นทำเป็นบุ๊กแชปเตอร์นะแล้วน้องก็ชวนผมมาช่วยซัพพอร์ตช่วยเขียนหน่อยผมว่ายินดีครับพอรับงานไปเนี่ยพอส่งแล้วก็ทำแมนูสคริปต์เนี่ยส่งที่เป็นบุ๊กแชปเตอร์ไปปรากฏว่าอีดิเตอร์ที่รับงานเนี่ยเขาบอกว่างานเนี่ยไม่เข้ามาตรฐานเราก็บอกแปลกแล้วเราก็เขียนบุ๊กแชปเตอร์มาเยอะๆแล้วมาเกิน9แชปเตอร์แล้วนะทำไมยังไม่เข้ามาตรฐานเสร็จเขาก็มีออปชันเลี่ยงเขาบอกว่าเออแต่งานใหญ่ก็ตามนะเรามีเจอร์นอลอันนึงนะเราอยากเอางานตรงนี้ไปทำเป็นบทความปริทัศน์อยู่ในเจอร์นอลอันนี้แล้วก็ส่งชื่อเจอร์นอลมาซึ่งชื่อเจอร์นอลเราไม่รู้จักเลยนะก็เป็น open access อันนี้นะครับคือ predatory publisher ผ่าน editor เนี่ยมาหาช่องทางเอา paper เนี่ยไปลงเพื่ออะไรเพื่อจะดึงอะไรดึง citation ให้กับ journal ของเขาผมก็บอกรุ่นน้องว่าไม่เอาไม่โอเคก็บอกว่ากล้า challenge ไหมส่งในวารสารเนี่ยที่เป็นมี impact เนี่ยที่อยู่ในสารระบบนะเราก็เลยส่ง submit ไปที่อะไรฮะcritical นะ review นะ input science nutrition เชื่อไหมฮะน้องร้องไห้เขาบอกโอ้โหสาตั้งใจทำมาเนี่ยคือเขาไม่คาดหวังว่านี่จะได้รับ accept จาก journal อันนี้เพราะมัน high end มากนะครับก็บอกว่าลองดูไม่ลองไม่รู้นะแต่รู้ว่าเราจะไม่กลับไปที่เดิมนะฮะร้องไห้เลยนะเพราะอุตส่าห์ตั้งใจทำมากสุดท้ายพอเราส่งไปนะก็มี revision แก้ไขแป๊บเดียวนะก็ accept นะตอนนี้ก็ได้ซึ่งตีพิมพ์ในปี2018นะฮะนะตอนนี้ก็ได้ citation มา88 citation แล้วนะก็แต่มันก็เป็นไปได้เพราะว่ามันคือบทความปริทัศน์นะครับ size นะ you will be size นะอย่างที่บอกนะถ้าเรา size คนอื่นเนี่ยนะในงานเนี่ยโอกาสที่จะถูก size ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่เรา size มันจะต้องเกี่ยวข้องกับงานของเรานะต้อง relevant กับงานด้วยนะไม่ใช่เห็นไหมจำได้ไหมที่ให้ดูตอนต้นที่มีข้อผิดพลาดไป size งานอะไรก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดไม่ได้นะครับอันนี้นะครับก็จะให้เห็นนะยกตัวอย่างที่บอกเวลาทำงานมา citation ต่างๆเนี่ยนะอันนี้เห็นโฟลว์ของงานของผมนะในกลุ่มวิจัยที่เป็นสับย่อยของผมก็คือทางด้าน diagnostic packaging นะฮะสังเกตว่าผมเริ่มงานในจากเนี่ยที่เป็นในปี2010เนี่ยที่ Talenta เนี่ยนะฮะผมก็ทำ mix dye นะผมก็ขยายในปี2014เนี่ยก็เป็นคู่สีทางโปรตีนนะซึ่งเป็นคู่สีคนละคู่กันนะแล้วก็ล่าสุดที่ตีพิมพ์ใน Embrace นะก็เป็น transition metalนะทีนี้จาก
องค์ความรู้เดิมทางด้าน Pulse Spoiler Indicator ผมก็มาทำ TTI คือ Time Temperature Indicator ก็ใช้ตัวคู่สีเดิมที่ Visual Material นะเนี่ยที่เป็นอันนี้นะครับ Mixed pH Dye เนี่ยมาใช้ทางด้าน Indicator นะแต่ใน Color System กันอันนี้เป็นทางด้าน Diffusion นะแล้วก็สามารถทำ Application ออกมาได้นะฮะแล้วตัวต่อมา TTI เราก็ใช้ตัว PDA ที่บอก PDA มีข้อจำกัดคือมันเปลี่ยนสีจากน้ำเงินเป็นแดงที่มุมสูงแล้วก็ Challenge นะเอามาใช้ที่มุมต่ำนะใช้อาหารแช่เย็นนะครับนะแล้วก็มีคอมโพลเวชันกันที่เชียงใหม่นะฮะตัวสเตปไลเซอร์ที่เราใช้เนี่ยที่เป็นตัวซิลิคอนไดออกไซด์เนี่ยนะเราก็ใช้เป็นตัวซิลเวอร์นาโนพาร์ติเคิลนะก็ได้เป็นอีกงานนะฮะสมมุติผมไปซื้อทีนี้ตอนไปทำงานที่ปีเกาหลี1ปีครับนะฮะผมก็เอาตัว PDA เนี่ยไปใช้ในอีกงานนึงคือเป็น Visual Material แต่ใช้ Color System เดิมใช้คือที่เป็นเปลี่ยนแปลงสีเชิงความร้อนใช่ไหมแล้วก็ใช้การเปลี่ยนแปลงสีเชิงตัวโซเวนต์นะเนื่องจากว่าอาศัยว่าอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นเนี่ยตัวโซเวนต์มันจะเคลื่อนที่นะพอเคลื่อนที่เสร็จมันมาเจอตัว PDA แล้วก็เปลี่ยนจากสีแดงสีน้ำเงินเป็นสีแดงนั่นเองนะก็ใช้อย่างคนละซิสเต็มกันก็ได้อีกงานส่วนอันต่อมานะครับตัวแก๊สอินดิเคเตอร์นะอันนี้ที่บอกว่าทำงานร่วมกับที่นอร์ทไอร์แลนด์นะกับโปรเฟสเซอร์แอนดูมิลส์นะก็ใช้ตัวแอนโทรคิโนนนะซิสเต็มที่หนึ่งนะทำออกมาซึ่งมันก็ไปต่อยอดที่บอกเป็นมัลติฟังก์ชันน่ะมันก็ไปต่อยอดเป็นตัวConsumer Indicator ได้ก็เป็นซิสเต็มเดียวกันซึ่งก็ตีพิมพ์ในปี2017นะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ใช้สารอีกตัวหนึ่งนะก็มาทำเป็นตัว CWI เหมือนกันซึ่งอันนี้ยังไม่ได้ตีพิมพ์นะอยู่ในตัว Positive อันนี้นะครับที่เรานำไปในซิมูเซียมนะครับอันนี้ทีนี้อันสิ่งที่เราตีพิมพ์ไปแล้วนะฮะแน่นอนว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่เราเห็นว่าที่เราทำเป็นซีรีส์เนี่ยนะครับนะในชุดที่เรามีการวางแผนว่าเราจะทำอะไรนู่นนี่นั่นนะครับเป็นซีรีส์เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นชัดคือจากเปเปอร์นี่ฮะอันนี้คือเปเปอร์อันนึงนะที่อยู่ใน comprehensive review นะ in food science and food safety นะครับเปเปอร์นี่เปเปอร์ของผมนะฮะแต่เปเปอร์นี่พูดถึง smart นะ monitoring นะ gas กับแคมนะฮะงานผมทำเนี่ยคือ TTI นะมันก็เกี่ยวข้องกับแทมนะและแก๊สนี่ก็คือแก๊สอินดิเคเตอร์คือออกซิเจนอินดิเคเตอร์ซึ่งพบว่าในงานนี้นะฮะเขาก็มีเรฟเฟรนซ์เยอะมากเราก็โชคดีนะฮะเขาก็มีโอกาสเขาก็ได้ใช้นะงานที่เราตีพิมพ์ไปเนี่ยถึง5 paper ด้วยกันนะ1 2 3 4 5นะที่อยู่ในรีวิวอาร์ติเคิลเรื่องนี้นะครับทีนี้อันนี้ให้เห็นถึงอะไรฮะตัวcitation curve นะของตัวบทความวิจัยสังเกตได้ว่าบทความวิจัยเนี่ยนะครับในช่วงต้นเนี่ยท่านจะได้ citation เนี่ยออกมาเยอะมากเลยแต่พอถึงจุดๆนึงเนี่ยมันจะค่อยๆดรอปลงมาเนี่ยทำอย่างไรให้ตัว citation curve อันเนี้ยมันถูก extend ออกไปให้ได้มากที่สุดเนี่ยก่อนที่มันจะดรอปลงมาและยิ่งทำให้ extend ออกไปได้นะก่อนที่มันจะดรอปเนี่ยอันเนี้ยคือเกิดจากที่เราเนี่ยเมื่อกี้ที่บอก manipulation เนี่ยเรามีสื่อนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็โอกาสได้ citation มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นทำให้ตัวเรียกว่า50นะเรียกว่า half life นะ half life ของ citation เนี่ยนะครับมากขึ้นออกไปนานขึ้นเนี่ยมันก็จะกินยาแล้วแปลว่าเราก็จะมีโอกาสได้ตัว citation กลับมาที่งานของเรานะครับตอนนี้แล้วเราก็ต้องมีวิธีจัดการโอเคในส่วนสุดท้ายแล้วครับนะอาจจะไปไวนิดนึงนะครับสุดท้ายพี่ออมกำลังจะขัดคอแล้วเนี่ยเดี๋ยวนิดนึงครับอีกนิดนึงอันนี้จะไปไวแล้วนะในส่วนของการสนับสนุน academic นะฮะนะอันนี้ก็สัมพันธ์กับตัวนักวิจัยนะฮะหลักมหาลัยแน่นอนว่าก็ต้องมีนโยบายนี้ชัดเจนนะมีวัฒนธรรมองค์กรนะครับนะอย่างเช่นของเราเนี่ยต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมากๆนะที่มีโครงการนะเพิ่มศาสตราจารย์นะฮะอันนี้ให้กับบุคลากรนะซึ่งก็ประมาณก็เยอะขึ้นมากเรื่อยๆนะอย่างผมว่าตอนนี้นะฮะขององค์กรเนี่ยก็มีหลายท่านนะที่เสนอสกอร์แล้วนะแล้วก็หลายท่านก็ออกคำสั่งแล้วครับระดับภาคก็ต้องมีแรงจูงใจนะจากคณะจากภาควิชานะครับมีการยกย่องใครเด็กคุณอย่างเช่นนี้ที่เชียงใหม่นะฮะเขาให้ไปประกาศเลยคุณได้ตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยเขาก็มีไปประกาศให้คุณเลยนะฮะนี่เป็นตัวอย่างบุคคลนะแรงจูงใจเราได้อะไรค่าตอบแทนนั่นเงินเดือนนั่นนี่อาจารย์ศาสตราจารย์วิโรจน์นะที่คณะวิศวกรรมนะเขาบอกเนี่ยถ้าได้เนี่ยสองเนี่ยอายุ35เนี่ยเงินไม่ต่ำกว่า9ล้านนะเงินในตำแหน่งนะฟรีๆนะฮะอันนี้ก็คิดเอานะครับว่าท่านบางคนอาจจะไม่ได้มองว่านี่เป็นบิ๊กดีลนะก็แล้วแต่ครับเทคนิคการทำงานนะครับก็บอกว่าเริ่มไวนะ as quick as possible ก็ได้เปรียบทุกขั้นตอนจริงนะครับ
หาโรโมเดลนะทำงานเป็นทีมแต่การทำงานเป็นทีมบอกให้ไหมต้องร่วมมือร่วมใจกันทำจริงนะไม่ใช่ยัดชื่อมาใส่นะอันนั้นผิดจรรยาบรรณนะครับฝากเอาไว้ครับอันต่อมานะเส้นทาง career path นะนี่เป็นตัวอย่างของศาสตราจารย์ที่อายุน้อยนะมีการรวบรวมไว้นะบางคนเนี่ยอายุ36มาได้2แล้วนะครับทุกคนนึงบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้อันนี้เป็นโรโมเดลของผมนะฮะ professor Chris Sorrell นะที่อยู่ใน interview นะครับนะ synergy อย่างงานนี้ที่เคยไปทำวิเคราะห์ตัวเลขให้ที่แม่ฟ้าหลวงนะฮะปรากฏว่าสีดำอันนี้ synergy คืออะไรงานของแม่ฟ้าหลวงนะไปเกิดประโยชน์ที่สงขลานครินทร์นะเนื่องจากว่าอาจารย์ที่อยู่ที่แม่ฟ้าหลวงท่านที่ตีพิมพ์เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุภวัฒน์ที่สงขลานครินทร์นะเพราะฉะนั้นงานถูกแชร์กลับไปที่สงขลาในเยอะมากแต่งานที่ตกอยู่ในสำนักวิชาตัวเองเนี่ยรวมแล้วไม่ถึง 10% นะที่เสียของถึงจะบอกเหมือนกันครับว่าเวลาท่านตีพิมพ์นะไม่ใช่ชื่อเด็กนะชื่อเด็กชื่ออาจารย์นะเด็ก1คนอาจารย์1คนแล้วตีพิมพ์อันนี้เสียของมากนะครับบอกได้เลยนะฮะถ้าเป็นไปได้นะอยากให้ว่าถ้าท่านมีทีมวิจัยท่านเด็กที่เรียนปริญญาโทปริญญาเอกแน่นอนมันต้องมีคอมมิตี้ถูกไหมครับเพราะชื่อที่อยู่ในคอมมิตี้นะท่านควรจะใส่อยู่ในเปเปอร์ให้เขาด้วยเพราะเขาต้องคอนทริบิวต์อยู่เหมือนกันนะฮะและนี่มันจะได้ซินเนอร์จี้เกิดขึ้นนะครับนะฮะในเปเปอร์เนี่ยจะบอกจำนวนนะผู้เขียนที่มากนะจำนวนอิมแพคแฟกเตอร์ก็จะสูงเป็นเงาตามตัวด้วยจริงอันนี้เป็นตัวอย่างซินเนอร์จี้ที่เกิดขึ้นในทีมของผมนะทีมผมได้สังเกตว่าจะมีนะอาจารย์นุวัฒน์คณบดีนะฮะมีผมและอาจารย์วานีสังเกตว่าแท่งเนี่ยสีเนี่ยสีเขียวเนี่ยสูงมากนะเพราะงานพอตีมไปเนี่ยได้ impact ได้ citation กลับมาทุกคนทั้ง3คนได้หมดเขาไม่ได้มามองว่า paper นี้เป็น citation CA ของคนนี้ไม่ใช่นะไม่ได้เป็น contributing order ของคนนี้แต่ได้เป็นภาพรวมทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นพอมันได้มาเป็น100แต้มเนี่ยทุกคนก็ได้หมดในทีมนะเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้นะครับนะพยายามถ้ายิ่งข้างงานอันไหนมัน impact เยอะเนี่ยนะครับแล้วถ้าชื่อมีอยู่เยอะเนี่ยผู้คนได้ประโยชน์หมดไม่ว่าชื่อผู้เขียนนะฮะอยู่ในองค์กรตัวเองในคณะในมหาวิทยาลัยเอาฝากเอาไว้ครับ career path ความสำเร็จนะทางวิชาการเนี่ยก็จากความเล็กจากเรื่องเล็กๆนะพอเริ่มมีความเชี่ยวชาญเนี่ยเราก็สามารถพัฒนาต่อนะแต่จากเรื่องย่อยนะครับเป็นเรื่องที่2เรื่องที่3ได้นะมันก็จะขยายวงกว้างก็สร้าง collaboration นะแล้วก็สุดท้ายก็สื่อสารกับสาธารณะนะไม่ว่าโซเชียลมีเดียนะหรือว่าในแง่ของการตีพิมพ์ในเชิงวิชาการต่างๆนั่นก็ต้องทำนะครับอันนี้สุดท้ายนะฝากเอาไว้นะอันนี้ฝากเป็นการบ้านนะครับทุกท่านนะครับนะอันนี้ก็เป็น canvas นะโมเดล canvas นะทางด้าน STEM ก็เป็น Science Technology Engineering Mathematics นะฮะสายวิทย์นะฮะท่านก็ไปดูนะว่าท่านจะตอบคำถามเหล่านี้ได้ยังไงนะครับของท่านเองส่วนสายสังคมนะฮะก็จะมี Social Science แล้วก็ Humanities นะครับอันนี้ก็เป็นของท่านนะลองไปตอบคำถามดูนะครับนะสุดท้ายก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะฮะก็ผมเชื่อว่างานวิจัยนะจริงมันสามารถอัลล็อกได้นะถ้ามีความรู้ไม้รู้มือซึ่งกันและกันนะฮะท่านต้องมองหานะว่าใครคือคีย์นะในคีย์อะไรของท่านนะก็ลองหาความรู้มือนะทำร่วมกันนะ1บวก1มันไม่ได้2 1บวก1ได้5หรือได้10นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะฮะขอบคุณทุกท่านนะที่รับฟังในวันนี้นะครับไม่ทราบถ้ามีอะไรมีคำถามก็เรียนเชิญนะครับขอบคุณมากเลยอาจารย์ต้องครับยินดีครับท่านเดี๋ยวผมปิดแชร์ก่อนนะครับอย่าเพิ่งปิดว่าไว้ตรงนี้แหละให้คนได้อ่านเนาะชื่นใจอาจจะต้องหาตอนนี้ยอดน้ำนะครับยอดอยู่ที่164ถ้าอาจารย์วรภาเก็บตังค์นี่นะอาจารย์วรภารวยนะค่ะทีนี้ถึงตานักวิจัยแล้วพี่ไม่ทราบมีท่านใดมีคำถามไหมครับพี่ต้องอ่านคำถามได้เลยค่ะโอเคแต่สมมติถ้าอย่างเคสว่าโดนเมเจอร์รีวิชั่นอย่างเคสของผมเนี่ยเคสที่ผมโดนเมเจอร์รีวิชั่นครั้งที่สองเนี่ยผมจะต้องดีคลายคือต้องมีหลักฐานการดีคลายก่อนนะวันที่ท่านไปยื่นสับมิดในวารสารที่สองนะครับสำคัญห้ามซ้อนกันนะห้ามมีโอเวอร์แลปไม่ได้นะครับคำถามที่2นะครับอยากให้วิทยากรครับช่วยสอนวิธีการหา H index ของวารสารครับ H index ของวารสารครั้งที่แล้วเนี่ยจริงๆครั้งที่แล้วเนี่ยมันอยู่ในไซเมโก้ครับนะลองเข้าไปในเว็บไซต์ของไซเมโก้ดูนะครับในเว็บไซต์ไซเมโก้เนี่ยนะมีพาร์ทนึงมันจะเกี่ยวข้องกับตัว journalcomparison ท่านเข้าไปตรงนั้นนะฮะตรง journal comparison เนี่ยท่านสามารถที่จะพิมพ์ชื่อ journal ที่ต้องการไ
นะครับมันจะขึ้นมาตัวที่1ที่ต้องการแล้วท่านบอกต้องการเทียบกับ journal อื่นท่านก็เลือกแล้วพอท่านเลือกเสร็จนะครับคลิก submit นั้นมันจะโชว์ไอ้ตัว hashtag ขึ้นมามันจะโชว์ citation network ขึ้นมามันจะโชว์ตัวfortile citation ขึ้นมาครับลองดูครับอยู่ใน side memo ครับอันนี้ในช่องแชทหมดคำถามเท่านี้ครับอาจารย์วรภามีคำถามหน้ามาครับอาจารย์ต้องขออาจารย์ต้องทวนไอ้ cover letter หน่อยสิพี่ cover letter เดี๋ยวขอท่านขอเลื่อนไปดูตรง cover letter นะครับอาจารย์บอกว่าให้เน้นในเรื่องของเขียนป้ายบอกว่าเรามีความใหม่ยังไงเนาะนะคะใช่หรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับนอกจากนั้นมันยังมีอะไรอีกเนาะคือส่วนใหญ่ก็มันจะไปลอกๆเข้ามาแล้วก็เติมไปไงไม่พูดตรงๆไม่ค่อยได้สนใจส่วนนี้เท่าไหร่นี่ฮะเนี่ย declaration นะฮะเดี๋ยวนะครับโอเคอันนี้คือสิ่งที่ต้องอยู่ในโค้ดเลเตอร์ฮะจะถามว่าจำเป็นต้องperfect ขนาดนี้ไหมจริงๆไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับนะยิ่งหลักๆนี่ก็ต้องการคือ title นะชื่อเรื่องบทความนะชื่อผู้เขียนทุกท่านนะครับแล้วก็ comment สักเล็กน้อยหรือไม่มียังได้เลยนะเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวเราต้องไปเขียนอีกที่หนึ่งก็ได้นะครับนะเพราะมันจะมีช่องให้เราเขียน comment นะแต่สิ่งสำคัญมากๆที่อยู่ใน cover letter คือประเด็นเรื่อง declaration นะครับอ๋อนะฮะหรือแม้กระทั่ง potential reviewer ก็ไม่จำเป็นต้องเขียนใน code letter ก็ได้จริงๆนะเพราะเดี๋ยวมันจะมีช่องให้เราต้องกรอกอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ท่านพลาดไม่ได้คือประเด็นนี้ที่ผมให้ที่บอกไปฮะคืออันนี้ฮะ declaration ตัวนี้สำคัญมากๆอันนี้จะต้องเขียนระบุอยู่ใน code letter เพื่อเป็นการ declare ว่างานของเราเนี่ย originalไม่เคยไปเสนอที่ไหนชื่อผู้เขียนที่ชื่อคือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ยัดชื่อยัดไส้เข้ามาโอเคแล้วทุกอย่างเนี่ยได้มีการส่งอะไรฮะมีเขาเรียกว่าตัว native speaker อ่านแก้ภาษาเรียบร้อยแล้วถ้ายิ่งถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาเนี่ยนะครับเขาจะต้องให้ native speaking เนี่ยตัว chorus เนี่ยเราก็ต้องมีซึ่งถามว่าตรงนี้ต้องส่งหลักฐานไหมไม่จำเป็นต้องส่งจริงแต่ว่าถ้าเกิดต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยตรวจแล้วเนี่ยบอกว่าเราสมมติว่าเราเคลมว่าเราตรวจแล้วนะครับตัวภาษาจริงๆเราไม่ได้ตรวจแล้วเกิดเขาไปเจอนะครับว่าเฮ้ยในภาษาผิดมากเลยในห่วยมากนี่นั่นมีที่ผิดเยอะพิมพ์ผิดนี่นั่นเขาจะรีเควสขอหลักฐานการส่งตรวจอันนั้นเป็นประเด็นที่มาแล้วถ้าเกิดเราไปมั่วขึ้นมาแล้วสุดท้ายเขาขอนะแล้วคุณไม่มีให้เขาหรือว่าไปแบบมั่วๆนะสุดท้ายนะแบ็กลิสต์นะครับครับแล้วไม่ต้องอย่าทำนะในสิทธิจรรยาบรรณด้วยนะครับเพราะถ้าทำก็คือทำนะแล้วก็ดีแปลไปนะครับในส่วนนี้นั่นคือชุดที่หนึ่งนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมบอกว่าจำเป็นไหมต้องส่งบริษัทและต้องมีเซอร์ติฟายไม่จำเป็นนะครับที่ผมมาเนี่ยไม่เคยเจอเขาโดนขอนะแต่ถ้าเกิดถ้าเขาขอเราก็มีหลักฐานให้เขาดูถูกไหมครับแล้วเราก็มีหลักฐานว่าเรามีการแก้ไขจริงๆนะครับมีคำถามจากอาจารย์สาโรจน์ค่ะค่ะนะครับโอเคส่วนต่อมานะครับไอ้ที่จัดดิคลาร์เมื่อกี้นะสี่ข้อนะสามข้อที่เหลือนะครับในส่วนที่สองนี้คืออะไรนะคอนเทนต์เห็นไหมเนี่ยจะต้องไม่ถูกคอนซิเดอร์ที่อื่นนะฮะนั่นแปลว่าท่านสามารถซับมิทได้เพียงครั้งเดียวนะจนกว่าท่านจะต้องโดนรีเจคหรือว่าท่านเรียกว่าดีคลายออกมาเองนะฮะถอนมาก่อนแล้วถึงจะมีสิทธิ์ส่งที่อื่นได้มีนะครับจำได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับมีครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยส่งในเจอร์นอลเมืองไทยไปคอนเฟรนซ์ไอเนี่ยที่เป็นของอะไรอ่ะที่เป็นฟู้ดที่เป็นที่คอนเฟรนซ์ในสายผู้ชายครับนะฮะIFT คอนเฟรนซ์ Conference เนี่ยใช่ไหมฮะแต่สมัยนั้นจะมีเจอร์นอลอันหนึ่งนะที่เป็นทางด้าน agricultural เนี่ย and agro industry อะไรประมาณนั้นนะครับที่ส่งตีพิมพ์บอกว่าผมก็ส่งตีพิมพ์ซึ่งมีพีอาร์เนี่ยบอกว่างานนั้นถูกเอาไปดองนะฮะ6 เดือนไปแล้วเราสับมิดไปดองไว้6 เดือนนะครับนะสุดท้ายเราก็ตามไปว่าทำไมก็เกิดอะไรขึ้นนะที่บางอันนี้ก็ออกมาแล้วมันออกมาหัวไม่ช้าขนาดนั้นบอกว่าทางอีดิเตอร์ก็แจ้งมาว่ามันหลุดจากสารระบบนะเขาไม่ได้รับนะผมก็เลยบอกว่าท่านผมขอถอนแล้วครับไม่รอแล้วครับ
นั่นคือ paper เมืองไทยนะฮะสุดท้ายผมเอางานนั้นไปส่งที่ไหนครับไปส่งที่ Journal of Food Engineering นะ Elsevier สุดท้าย Exam นะกลายเป็น D ไปเลยโชคดีมากเลยเพราะตอนนั้นถ้าเกิดส่งในของนั้นนะก็โอกาสได้ citation ก็น้อยนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าโชคดีไปนะฮะเพราะเดทนี้ฮะท่านสามารถส่งได้แค่ครั้งเดียวนะจนกว่าท่านจะโดน reject หรือว่าถอนออกมานะท่านถึงจะมีสิทธิ์ submit ไปที่อื่นได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วต้องดีแคลร์ว่าอันนี้ไม่ติด copyright อะไรที่ไหนนะครับนะอันนี้งานต้องเพราะว่าสุดท้ายพอท่านตีพิมพ์ได้แล้วเขา accept เรียบร้อยเนี่ยท่านจะต้องส่งอะไรนะทรายนะ consent ให้กับอะไรนะ copyright ให้กับทางสำนักพิมพ์นะครับนะฮะแต่เราก็สามารถใช้ความรู้หรือใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับครับท่านหมอมีคำถามค่ะทางบ้านตอนนี้รัวๆค่ะพี่ตั้มคำถามอาจารย์สาโรจน์นะครับผลงานที่ไปพรีเซนต์ที่คอนเฟอเรนซ์ครับจะเอาไปตีพิมพ์เจอร์เนลอีกรอบได้หรือไม่ครับเข้าใจว่าเนื้อหาต้องเขียนเนื้อหาเพิ่มเติมอีก 25-50% หรือเปล่าครับโอเคผมตอบอย่างนี้นะครับจริงๆฮะเวลาเราไปคอนเฟรนซ์นะครับคอนเฟรนซ์เปเปอร์นะครับเนื้อหาเนี่ยเบามากๆใช่นะสมมติว่างานสมมติงานผมเนี่ยสมมติว่างานปริญญาเอกนะสมมติงานปริญญาเอกที่ทำมาเนี่ยนะฮะตีพิมพ์เจอร์นอลได้4เปเปอร์เนี่ยคอนเฟรนซ์อาจจะได้ประมาณสัก10คอนเฟรนซ์นะฮะหมายถึงว่า10เรื่อง10ท็อปิกนั้นแปลว่างานที่ขึ้นจากคอนเฟรนซ์มาเนี่ยท่านอาจจะต้องหยิบมาสัก2งาน2ชิ้นเนี่ยแล้วมาโมมาเขียนเพิ่มเติมและอัดข้อมูลเพิ่มเข้าไปแล้วทำให้มันต่างจากตัวคอนเฟรนซ์นะแล้วถึงจะซัมมิตตีพิมพ์นะครับให้งานมันโซลิดในตัวมันเองมากขึ้นนะฮะคืองานคนท่านมองมันจะคือเรียกว่า slummy paper คืองานชิ้นเบรกย่อยๆๆๆอันนั้นทำไปเพื่ออะไรเพื่อไปจอง area ให้รู้ว่าณตอนนี้งานที่เราทำนะคือ area อันนี้นะให้คนที่อยู่ในประชุมวิจัยที่เราไปประชุมกับเขาเนี่ยเขารู้ว่าเราทำงานในส่วนนี้และเดี๋ยวสักแป๊บนึงเราจะเอางานเหล่านี้มาตีพิมพ์ต่อนั้นท่านก็สามารถที่จะรวมจาก slummy paper ย่อยๆในคอนเฟรนซ์เนี่ยอาจจะกรุ๊ปปิ้งสัก2ชิ้นหรือ3ชิ้นเนี่ยมาขึ้นมาเป็น1 paper ที่ solid มากๆเพราะเวลาทำตีพิมพ์ใน paper ที่เป็นบทความวิจัยนะครับหลายคนมองว่าชอบทำ paper ที่เบาๆแล้วซอยย่อยๆผมไม่เห็นด้วยนะผมอยากให้ท่านทำใน paper ที่มัน solid ในตัวมันเองไม่ต้องไปด้วยจำนวนผมอยากให้ท่านไปด้วยคุณภาพและตัวคุณภาพมันจะถูก feedback กลับมาด้วยอะไรนะด้วย citation นะอย่าง paper ของ Talenta ที่ผมส่งไป2 paper นะฮะแต่ละ paper คือ100 124แต้ม124แต้มนะครับนี่เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านจะได้กลับมามันจะคุ้มค่ามากกว่าไม่เหนื่อยนะเพราะไม่ต้องไปเน้นที่จำนวนนะซึ่งอันนี้อาจารย์ศาสตราจารย์จำหลักนะท่านแนะนำไว้เลยว่าให้เวลาไปให้ไปด้วยคุณภาพนะค่อยๆไต่ไปนะฮะแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านสามารถที่จะไปถึงที่ท่านต้องการได้ครับนะพอประสบการณ์มากขึ้นในต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถเข้าสู่นั้นได้ครับได้ตอบคำถามไหมครับคำถามสุดท้ายค่ะพี่ไม่ใช่สุดท้ายของเวลานะคำถามของอาจารย์วันวิสาค่ะครับอาจารย์ถามว่ากราฟิกแอบสแตรคคืออะไรเคยส่ง journal นึงแต่ไม่ค่อยเข้าใจว่าส่วนนี้คืออะไรพอดีเราไม่ได้พูดในครั้งกราฟิกแอบสแตรคแต่ผมพูดครั้งที่แล้วไว้แล้วนะย้ำคือกราฟิกชื่อของกราฟิกนี่คือภาพหรือรูปภาพคือท่านจะต้องไปย่อยเอาสรุปนะจากในเนื้องานของท่านนะดึงจุดเด่นออกมาแล้วมาสร้างเป็นภาพว่าภาพที่ท่านจะนำเสนอเป็นบทคัดย่อเนี้ยที่เป็นรูปภาพเนี่ยว่าในงานท่านเขาเห็นภาพแล้วเขารู้เลยว่าเฮ้ยงานนี้เกี่ยวข้องกับอะไรแน่นอนว่าสมมติว่าทำงานทางด้านฟิล์ม edible ฟิล์มโอเคในแอปแสงเนี่ยจะบอกว่าเป็นฟิล์มต้านออกซิเดชันอย่างเงี้ยนะครับในแอปแสงนี้ท่านจะมองว่าตอนต้นสารที่ท่านใช้คืออะไรสมมติว่าท่านทำมาจากคาสวาเนี่ยสักเกอร์คัสว่าเป็นยังไงท่านทำอะไรกับมันบ้างท่านทดสอบอะไรนะทำเป็นภาพออกมาแล้วสิ่งที่วัดได้ผลรีซอลเป็นไงสมมติว่าเอาไปยับยั้งอย่างเช่นไปทำ DBS เนี่ยสีมันเปลี่ยนแค่โชว์ภาพจากสีม่วงเป็นสีแดงสีเหลืองนี่เป็นต้นหรือโชว์เป็นการ์ดต่างๆก็ได้เพื่อจะสรุปออกมาเป็นหนึ่งภาพให้เขาเห็นนะว่าอันนี้คือกราฟิกแอบสแตรคของท่านนะซึ่งอันนี้มันจะเป็นช่วยในการ draw attention เพื่อดึงดูดความสนใจของ reader มาอ่าน paper ของท่านเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากๆถ้าท่านทำ graphical abstract เตรียมแล้วไม่น่าสนใจอันนี้ก็คือเสียโอกาสเลยครับ
นะบางคนเนี่ยมีโอกาสทำเขาให้ทำกราฟอัพแฟกต์แต่ยังไม่เป็นเสียโอกาสมากครับบางคนดึงรูปที่ไม่น่าสนใจเข้ามาเนี่ยมันก็เสียของนะตอนนี้ท่านจะต้องลองไปดูตัวอย่างในเดต้าเบสต่างๆมันจะมีตัวอย่างของกราฟอัพแฟกต์อยู่ท่านลองดูนะลองดูกราฟอัพแฟกต์นั้นและเทียบกับบทความวิจัยของเขาว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรและกราฟอัพแฟกต์นั้นเขานำเสนออะไรท่านจะเห็นภาพท่านจะสามารถที่จะดูได้ว่าเฮ้ยมันสื่อมันสอดรับกันไหมมันสอดคล้องกันไหมเหมาะสมกันไหมครับตอนนี้นะคะขอเชิญชวนนักวิจัยถามเองบ้างจะได้เห็นหน้ากันนะคะค่ะอาจารย์สอนสงธรรมหรือเปล่าคะทรงธรรมอาจารย์ทรงธรรมอยู่ในสายไหมอาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องของการระบุออเดอร์คอนทริบิวชั่นซึ่งมันเป็นคำถามหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ค่อยเข้าใจอาจารย์ถามเองเลยอาจารย์ครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพอดีผมไม่สะดวกเปิดกล้องนะครับเลยขออนุญาตถามทางไม่เป็นไรครับเสียงรอแล้วพอดีครับอย่างที่บอกว่าในเรื่องการระบุ author contribution เนี่ยครับบางทีคือร่วมงานวิจัยกันแต่ว่าพอเวลาระบุไปแล้วมันไม่มันเหมือนกับว่ามันเราทำมากกว่านั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้บางทีมันก็ในเรื่องของความเกรงใจอะไรเงี้ยก็เลยว่าตรงนี้มันจะมีผลกระทบในการที่เอามาเคลมในการขอตำแหน่งทางวิชาการไหมครับอ๋อจริงนะตอนนี้นะครับที่ผมเห็นเนี่ยในแง่ของตัวเครดิตออเทอร์สเตทเมนต์อันนี้จริงๆตอนนี้มันยังไม่ได้ถือบังคับทุกเจอร์นอลอะไรอันนั้นนะครับจริงอาจจะเป็นแค่เขาเรียกว่าเหมือนกับอะไรนะวอลเนเทียร์ด้วยซ้ำบางเจอร์นอลอาจจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะแต่บางอันเนี่ยจะบังคับไปเลยว่าต้องทำนะครับทีนี้ที่จันถามว่าเราใส่ตรงนั้นเข้าไปเนี่ยมันจะมีผลไหมในเวลาในการขอตำแหน่งทางวิชาการถูกไหมครับซึ่งไอการใส่ตรงนั้นเอาไว้เนี่ยจริงอาจารย์เขาต้องตกลงตั้งแต่ต้นนะครับไม่ใช่แบบทำมาเสร็จแล้วสุดท้ายเข้ามาค่อยมาคิดว่าจะอะไรแบบไหนยังไงมันจะเป็นประเด็นปัญหาเพราะพยายามถือว่าเรามีทีมวิจัยพยายามเคลียร์คัดตั้งแต่ต้นว่าอะไรต่างๆยังไงใครทำตรงไหนแต่จริงมันก็ตรงไปตรงมามันอยู่ที่คนทีวีอยู่แล้วว่าอันเนี้ยมันเคลมอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับและซึ่งอาจารย์ก็ต้องตกลงในทีมอาจารย์นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันต้องตรงไปตรงมาถูกไหมฮะเพราะมันมีเคสคือคนทำจริงเนี่ยสมมติว่ามีอยู่แค่5คนแต่เวลาใส่ชื่อใส่ไป20ชื่ออย่างนี้ครับอาจารย์นั่นคือพอยที่ผมพยายามจะให้ระมัดระวังนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ทำแค่5คนนะครับแล้วอาจารย์ใส่ไป20ชื่อแล้วอาจารย์บอกว่าเนี่ยก็เคลมในเอสเตทเมนต์ใน journal ที่มันตีพิมพ์ว่าเนี่ย20ชื่อก็มีการเคลมคอนทริบิวชั่นอยู่แล้วว่าคนนี้ทำอะไรนี่นั่นแต่อาจารย์เชื่อไหมครับว่าจริงมันสามารถตรวจสอบได้ตรวจสอบได้จริงๆครับว่าจริงๆแล้วสุดท้าย20คนทำจริงหรือเปล่านะซึ่งอันนี้มันจะเป็นประเด็นตอนที่จะขอตำแหน่งวิชาการตรงนั้นล่ะครับเพราะผมคือว่าอะไรเพราะผมคือว่าคือคนทำคุณต้องเคลมให้เขาแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำไม่มีส่วนคอนทริบิวชั่นอาจารย์จะถือว่าให้ยืมเครื่องมือเงี้ยอาจารย์จะไปเขียนขอบคุณอะไรฮะ acknowledgement ก็เพียงพอครับในส่วนนั้นนี่ถูกไหมครับแต่ไม่ใช่อยู่ในส่วนของเป็น authorship นะครับอาจารย์สรุปก็คือต้องตกลงกันตอนแรกๆเนาะใช่ครับแต่ผมไม่บอกนะว่ามันตรวจสอบได้ยังไงนะเดี๋ยวจะเป็นการชี้โฟล์ให้กระลอกนะครับอย่างเงี้ยของผู้ทรงคุณวุฒิเวลาเขาประเมินตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยเขาตรวจสอบได้จริงๆนะครับอาจารย์ว่าเขาสามารถจะเช็คได้ไงว่าทีมเนี้ยทำมันจริงหรือเปล่านะฝากเอาไว้นะครับขอบคุณมากครับกำลังจะถามพอดีอาจารย์เลยเบรกไว้ก่อนขอบคุณครับอะไรนะอาจารย์วันพาเบรกเลยอ๋ออาจารย์บอกว่าอย่าชี้โพงให้กระลอกกำลังจะถามคำถามพอดีว่าไม่เป็นไรครับอ๋อเหรออยากรู้ใช่ไหมครับอยากรู้ก็ได้นะฮะอาจารย์ฟังนะครับอาจารย์ฟังดีๆนะฮะพี่ธนวัฒน์ขอคำถามอื่นก่อนค่ะขอคำถามอื่นค่ะอาจารย์วาลินค่ะอาจารย์วาลินเพราะว่าอาจารย์ธนวัฒน์เคสของเราไม่ค่อยเจอ20กว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเปเปอร์ญี่ปุ่นหรือไม่งั้นมันก็เป็นรีวิวเปเปอร์ที่เขาก็อยากให้เกียรติคนแล้วไปแปะเป็นร้อยอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราก็รู้นะคะค่ะอาจารย์วาลินค่ะอาจารย์จะถามเองไหมอาจารย์วาลินอยู่ในสายไหมอาจารย์วาลินพอดีอยู่บนรถค่ะก็เลยค่ะขอบคุณค่ะน้องตั้มพูดเองเนาะน้องตั้มครับอาจารย์วารินถามว่านะครับการเช็คเปเปอร์ในระบบคอร์ทายสามารถเช็คได้จากไซมาโกอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำการเช็คคุณภาพเปเปอร์ในระบบเทียด้วยได้ไหมครับ
ในระบบเชียร์ครั้งที่แล้วอะครับอาจจะต้องให้ไปตามเช็คในครั้งที่แล้วไม่ทราบคนเดียวได้เข้าอบรมไหมครับเดี๋ยวผมประสานให้ครับนะฮะเราอาจจะส่งคลิปครั้งที่แล้วให้ลองให้ดูนะครับครับผมโอเคค่ะขอบคุณอาจารย์ณัฐพลนะคะอาจารย์เปิดหน้าคุยกันเนี่ยอาจารย์ณัฐพลมีคำถามไหมคะอาจารย์ณัฐพลเชิญพูดได้เลยค่ะอ๋อครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้ไกด์ไลน์สำหรับนักวิจัยนะครับคือโดยปกติผมก็เคยส่งงานวิจัยที่ไปตีพิมพ์ในระดับนานาชาตินะครับแต่ว่ามันมีบางประเด็นที่คือเนื่องจากว่าเราไม่ได้ส่งแบบว่าต่อเนื่องครับนี่อย่างอาจารย์เนี่ยก็คือค่อนข้างจะส่งแบบว่าส่งไปพอ high end ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปช่องทางที่มันจะค่อนข้างไปได้เร็วนะครับเพราะว่ามันจะเป็นความก็เรียกว่าเป็นสกิลนะครับที่มันเพิ่มขึ้นนะครับแต่นี้ผมอยากจะให้อาจารย์ให้ไอเดียหรือว่าให้แนวทางสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ๆนะครับว่าเราจะไอหมายถึงว่าขับเคลื่อนหรือว่ามีแรงผลักดันอะไรให้อาจารย์รุ่นใหม่ๆในการที่จะทำงานวิจัยต่อไปเพราะบางทีเนี่ยมันมีเรื่องของการทุนวิจัยที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ด้วยครับเนี่ยอันนี้อาจารย์จะแนะนำยังไงบ้างครับครับขอบคุณมากสำหรับน้องๆ นักวิจัยรุ่นใหม่ครับนะจริงๆนะจะบอกว่าปัจจุบันนี้น้องๆได้โชคดีมากๆนะครับและเทียบกับรุ่นเก่าเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆทุกอย่างมีความพร้อมเยอะมากไม่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะทุนวิจัยนะแหล่งดาต้าเบสของมหาวิทยาลัยที่ลงทุนไปเยอะมากนะคอนเนคชั่นต่างๆมีเยอะมากนั่นคือความได้เปรียบนะแต่ก็มีแต่นะแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าพอ journal ซึ่งมันเริ่มต้นเนี่ยผมในช่วงต้นเนี่ยที่มันค่อยๆโตขึ้นมาเนี่ยปัจจุบันนี้พอมันติดลมบนเนี่ย impact มันสูงมากเพราะพอ impact มันสูงมากสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสวยเลือกได้เขาก็จะสกรีนเอางานเจ๋งๆเข้า journal เขาทั้งนั้นเพื่ออะไรเพื่อจะ leave keep ไอ้ impact นั้นให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเมนเทนนะเพราะข้อเสียเปรียบของน้องๆในปัจจุบันเนี่ยงานที่อยู่ในสายเนี่ยนะฮะตัว journal เองเนี่ยพอมันเริ่มติดลงบนมากๆโอกาสที่เราไปแตะนั้นยากมากเพราะสังเกตหลายคนจะบ่นว่าเอ๊ะส่งไปโดนรีเจ็คส่งไปโดนรีเจ็คผมก็อยากให้กำลังใจนะครับว่าอันนี้นะครับโดนกันทุกคนไม่ว่าหน้าใหม่หรือหน้าเก่าโดนกันทุกคนเพราะอยากให้มีวัคซีนตัวนึงก็คือว่านะให้ท่านเนี่ย believe นะเชื่อในผลงานของท่านว่างานของท่านเนี่ยเจ๋งจริงๆท่านอยากนำข้อมูลท่านเหล่านี้นะไปเผยแพร่สู่ประชาคมวิทยาของท่านนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่หนึ่งเราที่จะต้องทำให้ได้ผมโดนมาแล้ว7 rejection เนี่ยก็โดนมาแล้วก็ต้องสู้สุดท้ายมันก็ได้นะฮะก็ได้ออกมานะครับทีนี้ถามว่าแล้วจะเดินยังไงสำหรับน้องรุ่นใหม่แน่นอนว่าในแต่ละภาควิชาหรือในสายวิจัยเนี่ยมันก็ต้องมีทีมใช่ไหมครับน้องๆอาจจะต้องลองกล้าที่เราไปคุยกับรุ่นพี่ดูว่าเนี่ยผมสนใจเรื่องนี้หรือขอคำแนะนำที่นี่นั่นหรือพอแนะนำใครได้ไหมหรือว่ามีคอนเนคชั่นที่ไหนที่เขาบางทีสายงานอาจจะไม่ตรงกันแต่พี่ก็จะรู้ก็ได้ว่าเอ้ยถ้าเอ็กซ์เพิร์ทสายนี้เนี่ยเขาอยู่ที่นี่นะลองติดต่อไปซิหรือหาคอนเนคชั่นเมคเฟรนด์ต่างๆให้ได้อันนั้นมันก็เป็นจุดเริ่มนะเพราะการที่เราสามารถหาทีมเหมือนที่ดีได้เนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่จะนำไปสู่การตีพิมพ์ที่ประสบความสำเร็จได้นะครับอย่างช่วงแรกผมกลับมาทำงานใหม่ๆเนี่ยถามว่าผมเริ่มงานเนี่ยผมเนี่ยเขาเรียกว่า peripheral เลย peripheral คือทำเนี่ยจับทำคนนี้ในช่วงต้นเนี่ยทำเพื่ออะไรเพื่อจะ screening ให้หาให้เจอว่าสุดท้ายเราเหมาะกับใครเพราะว่าที่เหมาะกับใครที่บางครั้งเนี่ยมันมีเคมีอาจารย์บางทีเราบอกว่าทำคนนี้มันจะไม่คลิกกันเนี่ยก็ไปไม่ได้ถูกไหมแต่โอ้คนนี้ทำในเปเปอร์ออกงานกูงานเวิร์กมากมันก็จะเห็นภาพว่าสังเกตไปเช็คผมได้เลยฮะเปเปอร์ผมเนี่ยไปเสิร์ชได้เลยว่าใครได้ประโยชน์จากงานผมเนี่ยเยอะมากนะหรือทำไปด้วยกันได้ด้วยกันได้ดีเนี่ยมันจะมีเคมีที่ตรงกันครับอาจารย์ซึ่งเนี่ยต้องหาให้เจอถ้าเราสามารถหาได้เจอตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็ช่วยตัวเสริมเพราะว่าทีมนะครับเวลาทำต่อให้เป็นทีมมา4หรือ5คนก็ตามนะครับอาจารย์
แต่ละคนต้องคอนทริบิวต์นะครับไม่ใช่ว่าสุดท้ายมีชื่ออยู่มาแปะสุดท้ายพอขอความร่วมมือไม่ได้ทำอยู่คนเดียวแล้วถามว่าจะมีชื่อไปทำไมถ้าอย่างนั้นนั่นแปลว่าทุกคนต้องเข้าใจว่าอันเนี้ยมันคืองานแต่แน่นอนมันต้องไม่เอาเรื่องของเรียกว่าส่วนตัวหรือเนี่ย personal มาเข้ามาคิดว่าอันนี้คืองานคน professional สำคัญทุกคนต้องคอนทริบิวต์ทุกคนต้องทำงานมันถึงจะไปได้แต่นี่บางครั้งว่าทำไมทำกับทีมนี้เปเปอร์เดียวก็ไม่เคยทำกันอีกเลยเพราะมันคงมีเรื่องกันนะนู่นนี่นั่นแล้วเราไม่พูดนะแต่ว่าเราเห็นว่าอันนี้ไปต่อได้เราก็ไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเนี้ยน้องๆจะต้องหาให้เจอนะในเบื้องต้นมึงต้องพยายามนะเขาเรียกว่าสกรีนนิ่งอ่ะเพื่อหากระจายความเสี่ยงก่อนนะพอถึงจุดนึงเราจะรู้แล้วคนเนี้ยเฮ้ยทำแล้วเวิร์กมากเราก็ค่อยคีบแล้วมันก็จะค่อยๆโตไปด้วยกันครับเนี่ยนี่คอยดูฝากครับมันก็คงถึงเวลาแล้วเนาะอาจารย์ถ้าดูว่าขอบคุณอาจารย์มากเลยครับด้วยความยินดีครับท่านพี่ยอมครับไม่เพียงจากประสบการณ์ในเรื่องของการเขียนตำหางานตีพิมพ์นะอาจารย์ได้ให้ประสบการณ์ในเรื่องอื่นๆด้วยอย่างเรื่องแม้แต่การที่จะทำงานร่วมกันและอื่นๆนะคะก็สพเองก็พร้อมทีมงานนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ธนุวัฒน์มากๆนะคะอาจารย์ต้อมนะคะแต่ว่า last but not least ยังมีครั้งต่อไปเนาะนะคะขอกำลังใจอาจารย์ต้อมหน่อยช่วยกันตบมือให้อาจารย์ต้อมหน่อยค่ะขอบคุณมากครับตบมือให้อาจารย์ต้อมหน่อยตบมือกันหน่อยนะคะโปรดมาเยอะดีมากนะครับนะผมก็หวังว่านะครับว่าสิ่งที่บรรยายไปในวันนี้นะครับนะผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยนะจะได้เป็นกำลังใจนะหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะโดยเฉพาะน้องๆนักวิจัยหน้าใหม่นะครับนะให้มองว่าทุกอย่างคือเป็นไปได้ทุกอย่าง possible พอถึงจุดหนึ่งพอน้องลองทำเนี่ยนะครับพอลองทำดูเนี่ยนะพอเราผ่านประสบการณ์เนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราทำได้พอเราทำได้เสร็จเราก็จะมีเรียกว่าแรงขับเนี่ยให้ไปสู่ขั้นต่อไปนะครับแต่ไม่ก็ตามถ้าเราอยู่ในเรียกว่าในเซฟโซนเนี่ยนะครับไม่ออกมาจากตัวเซฟโซนเนี่ยนะการที่มันจะโตขึ้นเนี่ยมันก็ยากนะเพราะอันนี้มันต้องเราต้องกล้าซึ่งการที่มาฟังกันในวันนี้นะเรามาอยู่ในเรียกว่าอะไร learning zone แล้วนะเพื่ออยากไปสู่แรง growth zone นั่นเองนะก็สุดท้ายก็ขอทุกท่านนะฮะโชคดีนะและประสบความสำเร็จนะที่มุ่งมั่นสมความปรารถนาที่ตั้งใจไว้นะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณ